بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความ เมตตาความจำเริญความโปรดปานจากเอกองลอสสุภานหัวตาลาได้โปรดประสบดบมันดาพี่น้องผู้ร่มศรัทธาทุกทกท่านนะครับอทำดิลลินละวันนี้เราเลื่อนเวลาพูดคุยของเรามานะครับเป็นช่วงบ่ายก็ทำดิลลละนะครับเรามาตามนัดหมายที่เราได้พูดคุยกันทำดิลล์ละสิ่งที่เราได้ พูดคุยกันไว้นะครับในครั้งก่อนๆหมายถึงว่าได้ตกลงกับพูดคุยกันว่าเราจะเรียนรู้เป็นเรื่องๆหมายถึงว่าถ้าหากว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรดู Al u, หมายถึงว่าเลือดของสตรีอะไรประมาณนี้นะเราก็จะแบ่งหัวข้อเรื่องเป็นเลือดสตรเีเลือดประจำเดือนเลือดนิฟาสเลือดหลังคลอดบุตรหรือว่า อันอิสติฮะดอนะครับเลือดเลือดเสียนะครับก็จะพูดคุยกันคิดว่าเออนะจะใช้เวลาสักสอสองตอนอะไรประมาณเนี้ยก็เราจะได้เรียนรู้ว่าคือจริงๆไม่ไม่ได้หมายความว่ามันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องยากอะไรนะครับเพียงแต่ว่าจะได้เรียนรู้ว่าเป็นอย่างไรแล้วเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรมีข้อห้ามข้อใช้อย่างไรนะครับและในหมวดแผนกฟิกทั้งหลายเนี่ยเขาได้เขาได้ทำอย่างไรนะครับ ก็ประมาณนี้นชาอหมล่ะเดี๋ยวคิดว่าคงจะได้พูดคุยกันหรือจะเลื่อนไปเรื่องอื่นๆถ้าหากว่าเรื่องนี้มันดูแล้วมันจะแบบพี่น้องอาจจะรู้กันมาเยอะแล้วนะครับอาจจะไปดูเรื่องอื่นๆเช่นเรื่องมัสฮูอาลันคุฟไฟนี่นะครับการเช็ดบนรองถุงเท้าหรือรองเท้าคุฟนะครับเลื่อนมาเป็นอันเจารอบคือถุงเท้านะครับก็จะ พี่น้องในในปัจจุบันนี้เราก็จะได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องว่าเอ๊ะเราถ้าเกิดเราไปต่างสถานที่เราไม่สามารถยกขาได้หมายหมายถึงว่ามันเป็นอ่างล้างหน้าอะไรลักษณะเนี่ยนะแล้วเราก็ฉลองเดินทางเนี่ยดที่จะอาบน้ําละหมาดไปจากบ้านแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถปฏิบัติได้นะครับในแง่มุมที่ว่าเออสามารถที่จะอาบน้ำละหมาดได้เพราะว่ามีพี่น้องเราบางคนนะครับก็เขาเรียกว่า อาจจะไม่ได้ปฏิบัติอิบาดาเลยหมายถึงว่ารอให้กลับมาบ้านก่อนแล้วก็จะมาละหมาดรวมทีเดียวเพราะว่ามีผมเคยถามว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม่ละหมาดซะลมตามเวลานะครับเขาก็บอกว่าเอ๊ะพอดีว่าผมรู้สึกว่าผมอ่ำนะละหมาดไม่ได้หรือว่ารู้สึกว่าผมเนี่ยไม่สามารถที่จะรักษาความสะอาดได้มันเนื้อตัวไม่ค่อยสะอาดอะไรประมาณนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ะไม่ไม่ได้ละหมาดต,ตามเวลาในขณะที่เดินทาง หรือในขณะที่ไปสถานที่ใดก็แล้วแต่แต่น,นี้เราก็จะโดยหลักการศาสนาก็จะมีข้อแก้ไขว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เราจะทํำยังไงเป็นแบบนั้นจะเป็นอย่างไรก็อาจจะเรียนในประเด็นลักษณะแบบนี้ที่พี่น้องของเราอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันมากมายเท่าไหร่เช่นอันมัสซอัลันคุฟไฟนี่การเช็ดบนออรองเท้าคุฟนะครับว่าเช็ดยังไงนะครับแล้วมีข้อจํากัดอย่างไรหรือว่ามีกฎกติกาอย่างไรหรือว่า เราจะมันก็จะเป็นภาคผนวกเข้าไปนะครับกับเรื่องของถุงเท้าไปด้วยเพราะสตรีในสมัยนี้บ้านเราเนี่ยเราก็พูดคุยเรื่องถุงเท้าเรื่องอะไรตาอะไรเอาหรอของสตรีนะครับเราจะได้ปฏิบัติรักษาอามันของเราได้อย่างถูกต้องบางคนก็มาละหมาดร,รวดเดียวเลยที่บ้านนะครับเพราะบางทีไปทํางานเนี่ยนะครับบางคนก็ไม่มีที่อ่างอํบน้่ละหมาดหรือบางคนก็อาจจะไม่มีที่ละหมาดเลยเดยอดสามอาจจะมีที่ละหมาดเล็กๆน้อยๆอ,อ,อ่ะนะเป็นข้าง โต๊ะทํางานของตัวเองหรือห้องบางคนเขาละหมาดกันความพยายามะนะก็อย่าซาก็ล็อกละหมาดกันเนี่ยแม้กระทั่งในเขาเรียกว่าในบันไดหนีไฟก็มีนะคนเขาละหมาดกันเนี่ยก็คืออันทีมดินแลละก็พยายามปฏิบัติทนีนี้มันเป็นปัญหาเรื่องอ่นานน้ำละหมาดเอะจะอ่นานน้ำละหมาดยังไงจะทําอย่างไรนะครับก็ฉะะันก็ค่อยอาจจะอาจจะพูดคุยกันได้หรือว่าถ้าพี่น้องมีมีปัญหาอะไรเรา เราอาจจะพูดคุยในประเด็นของเรานะครับแต่ถ้ามีปัญหาเราก็อาจจะสอบถามนะครับการสอบถามนี่ก็อย่างน้อยก็เผื่อพี่น้องทางบ้านด้วยเพราะนี่เราก็มีการถ่ายทอดสดนะครับของกลุ่มกลุ่มอันชัดุลิลาใช่ไหมเขาก็จะไปลงย t u b e ไปลงอะไรต่อไปเนี่ยนะครับเวลาไปถ่ายทอดสดพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็จะได้ไขข้อข้องใจตรงนี้ไปด้วยว่าเอ๊ะฉันจะปฏิบัติตัวยังไงฉันจะทำยังไงนะเพื่อให้เกานั้นได้ละหมาดอย่างตรงเวลาของเรา ไม่ได้ละหมาดแบบว่ากลับมาจะมาอหรือว่ารวมที่บ้านทีเดียวสี่เวลาห้าเวลาอะไรประมาณนี้มันก็จะไม่ถูกต้องที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ประมาณนี้นชอัละเดี๋ยวคงคงจะพูดคุยกันบ้างนะครับในประเด็นเรื่องฟิกเพราะว่าประเด็นศาสตร์ฟิกนี่นะครับมันเป็นเรื่องปัจจุบันทันด่วนเป็นเรื่องของใช้ได้ใช้ไม่ได้ปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับหัวข้อเรื่องที่เราอยากจะพูดคุยกันในวันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ย้อนไปอีกสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็ เป็นการสร้างความเข้าใจอะนะครับให้ให้เราได้มีความเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่บ้านเรานิ่งๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีใครพูดหัวข้อเรื่องนี้เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เอ่อต้องมีการค้นคว้าอยู่บ้างแล้วก็โดยเฉพาะมันเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับกลุ่มกลุ่มต่างๆด้วยนะครับเอ่อวันนี้ผมจะพูดถึงเดือนอันม,มุฮัตรอมก็คือปฏิทินแรกในสกราต์อิสลามแล้วคงจะพูดคุยไปถึง การเสียชีวิตของท่านฮุเซนนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับหลักการศาสนาการปฏิบัติของผู้คนในมากมายในสังคมบ้านเราก็ยังมีคนจำนวนมากนะครับแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยเราก็ยังเข้าใจว่าเราก็ยังเข้าใจว่ากลุ่มอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขายังเป็นมุสลิมีนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เราจะพูดคุยกันนะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันว่ารายละเอียดเนี่ยว่ามันมีอะไรอยู่บ้างนะครับ เดือนอันมมฮัรรอมนี่นะครับเป็นปฏิทินแรกในฮิจรัสักราชของอันอิสลามนะครับเป็นเดือนแรกเป็นเดือนที่หนึ่งพูดง่ายๆในปฏิทินอิสลามซึ่งเดิมๆแล้วพี่น้องเข้าใจอย่างนี้นะครับเดิมๆแล้วเนี่ยมุสลิมเนี่ยในยุคของท่านนบีและก่อนหน้านี้ไม่มีปฏิทินนะครับไม่ได้มีนับเดือนที่หนึ่งเดือนที่สองเดือนที่หนึ่งคือเดือนมมฮัรรอมอันมมฮัรรอมเดือนที่สองคือเดือนซอฟาร์ เดือนที่สคือเดือนรอบบอุนอวานเดือนที่4ี่คือเดือนรอบบอุสานีเดือนที่เก้าคือเดือนรอมฎอนเดือนที่สิบคือเดือนชาวานเดือนสิบเอ็ดซุลกอดาเดือนสิบสองซุลฮิยะไม่มีครับเขาใช้ลักษณะว่าเป็นชื่อเดือนจริงอันมุฮัตรมดูเดือนเข้าเดือนออกเดือนแต่ไม่มีการลำดับเดือนแต่เขาจะรู้ว่าอ่าเดือนเนี้ยเดือนมุฮัตรอมต่อไปจะไปเดือนซอฟาตคือเขานับกันคือเขาเขาจะรู้กันอะไรประมาณเนี้ยในสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่า แล้วเขาก็ใช้คือลักษณะปีเนี่ยมันไม่มีปีมีจำมีเดือนเฉยมีการเรียงเดือนแต่ไม่มีการเรียงปีส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าเขาจะนับกันว่าเอ๊ะคนนั้นเกิดปีไหนสมมุติอย่างท่านนาบีมหัม,มัตเนี่ยเกิดปีไหนเขาบอกว่าท่านนาบีมหัม,มัตเนี่ยเกิดวันที่12เดือนรอบีอุลอาวานันปีช้างปีช้างก็คือปีที่อับราฮามาทําลายกะบะต้องการที่จะทําลายกาบะ,ะเพราะอับราฮามเนี่ย สร้างกะบ้าอีกที่หนึ่งที่ยามันที่เยเมนนะ่ะนะในภาษาภาษาอาหรับชื่อว่ายามันแต่ภาษาไทยที่เราเรียกก็เยเมนประเทศเยเมนทางตอนใต้ของประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยตอนนี้ก็เป็นประเทศอยู่นะเยเมนเนี่ยนะครับเขาสร้างกะบ้าอีกที่หนึ่งเพื่อที่จะดึงความสนใจของเราคนอาหรับทั้งหลายเนี่ยไปต่อวาฟแทนใบตุลอลร้อนฮารอมที่มักกะเพราะฉะนั้นพอถึงตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าสร้างแล้วก็ไม่มีใครไม่มีใครมา ไม่มีใครให้ความสนใจเพราะว่ามันศักดิ์สิทธิ์สู้กะอาบะอันมูชัดรอฟ้าที่นครมักกะไม่ได้ก็ปรากฏว่ามีชายหลายมีมีคนมีคนจํานวนหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเอามูลสัตว์เนี่ยนะที่มูลอูดมูลอะไรเนี่ยไปป้ายกะอาบะของอับรอฮะอับรอฮะก็เข้าใจว่าเนี่ยพวกม,าการรมักกะทำก็เลยยกกองทัพมาเพื่อที่จะทําลายกะอาบะอันเนื่องมาจากว่ามีคนบอกว่าคนเอาอุจระอ่ะเหอโทษนะครับ คนที่เอาอุจจาระเอามูลสัตว์ไปป้ายที่กะบะของอับราฮัเนี่ยคือพวกกุเรชหรือว่าพวกมักกะเพราะฉะนั้นอับราฮัก็เลยยกกองทัพช้างจํานวนมากมายมหาศาลจากเยเมนเพื่อที่จะมาทําลายกะบะก็พักอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งเขาเรียกว่าวาดีอันมหัมสเซร์เป็นสถานที่ที่อยู่ระหว่างมีนาและมุสลิฟะสถานนี้ยังมีอยู่นะครับสถานนี้เป็นสถานที่จริง วาดีมหัสเซรเนี่ยเป็นสถานที่อยู่ระหว่างมุสลิฟ้าและกามีนาโดยที่ครั้งเมื่อท่านนาบีเนี่ยไปทำฮัชณะใบตุลนร้อนฮารอมในปีที่ส0ในปีที่ท่านเสียชีวิตเนี่ยนะปรากฏว่าท่านนาบีค้างคืนที่มุสลิฟ้าเราทราบใช่ไหมครับว่าเราจะทาฮั์เนี่ยเราจะต้องไปที่อาราฟะแล้วเรามาค้างคืนในค่านั้นเนี่ยที่มุสลิฟ้านะมุสลิฟ้าสถานที่โลง่โลงๆที่ไม่มีเต็นท์เลยนะนอนกันกลางฝุ่นนะพูดง่าย มีแต่ห้องน้ําอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนไปเข้าแถวเยอะมากมุสลิฟะแล้วไปนอนที่นั่นค้างคืนที่นั่นสําหรับคนที่มีความสามารถแต่คนไม่มีความสามารถก็ต้องอยู่ให้ถึงค่อนคืนแล้วค่อยไปมีนาเพราะว่าที่มีนาจะมีเต็นท์ใช่ไหมครับเพราะมีนาเราจะอยู่หลายวันที่อาราฟ้าเนี่ยเราอยู่เราอยู่ตอนกลางวันเนี่ยเขาก็ทําเต็นท์ผ้าไว้ให้เต็นท์ผ้าใบเต็นท์อะไรไว้ให้แต่ว่าที่มุสลิฟะเนี่ยมันอยู่กลางคืนก็จะไม่มีอะไรเลยเป็นที่โลง่ลงๆชื่อว่ามุสลิฟะ นะเราไปค้างคืนที่นั่นเพราะการค้างคืนที่มุสลิฟะถือเป็นวาญิบของการทําฮัจใครก็แล้วแต่ที่มีความสามารถแล้วไม่มามุสลิฟะก็ถือว่าฮัจนั้นใช้ไม่ได้นะฮ์นั้นใช้ไม่ได้ใช่อะไรนะฮะใช่ก็คือที่มุสลิฟะเนี่ยมานอนมาน,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 นอนนะครับมานอนที่มาม,ามาบิดที่มุสลิฟะก็ปรากฏว่าท่านนบีเนี่ยมาบิดที่มุสลิฟะมานอนที่มุสลิฟะเนี่ยตอนเช้าท่านนาบีละหมาสุโบเสร็จ ท่านนาบีก็ออกเดินทางจากมุสลิฟ้าเพื่อมาอยู่ที่มีนาก็คือเพื่อมาที่จะขวางเสาหินใช่ไหมในวันนั้นเป็นวันอีดของเราอ่ะใครไม่ไปฮัทก็คือวันอีดก็คือไอ้ดุนอัตามาคว้างเสาหินมาเชื่อสาดมาตะวาฟ้าชมาตะฮัลโลนมาโกนผมก็คือจะเกิดขึ้นในวันนั้นหมดเลยก็คือวันที่10ของอวันหลังจากวันอ,รอาราฟะ เพราะฉะนั้น้วยเหตุนี้เนี่ยระหว่างที่ท่านเดินจากมุสลิฟ้าเนี่ยมามีนาเนี่ยมันมีสถานที่แห่งหนึ่งชื่อวาดีมมฮัสซซรนะวาดีมมฮัสซซรนะชื่อดูดูดน่าฟังทีเดียวนะวาดีมมฮัสเซรแต่ว่าสถานที่ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่ท่านนาบีเนี่ยพาสฮาบะเนี่ยเดินเร็วขึ้นจนสฮาบะหลายคนแปลกใจว่าทําไมถึงนบีถึงเดินเร็วทําไมถึงเดินเร็วกว่าปกติทําไมถึงเร่งฝีเท้า ท่านนาบีก็บอกกับสาฮาบะบอกว่าอันเนื่องมาจากว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นอันลลอฮ์เคยลงอาสาบลงโทษพวกอับราฮัมและกองทัพช้างจึงเป็นเหตุผลว่าสถานที่แห่งใดก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ลงโทษเนี่ยเราควรจะเดินเร็วไม่ใช่ไปเซลฟี่ถ่ายรูปเหมือนดังเช็คเช่นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะเราไปเจอสถานที่สํำคัญๆเนี่ยเราจะถ่ายรูปเซลฟี่เช็คอินใช่ไหมอ่า ทะเลเดซีนี่มันมันหลกระแสมากออามานหลามานหลกระแสมากบางคนก็บอกว่าเกี่ยวข้องอะนะมันมีบางมุมมันดังมุมมไม่ดังเหมือนกันนะบางเอ่อหมายถึงไม้นะ <c oughs> หมายถึงไม้คือมันมันมีหลายหลายคนบอกว่าเคยเป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์ลงอาซาบะของพวกนบีลูตนะที่อัลลอฮ์พลิกแผ่นดินนะครับจากเอาข้างล่างมาสู่ข้างบน เอาข้างล่างเดี๋ยวลงไปข้างบนแล้วเอาข้างบนเอาเอาเอาข้างล่างอาข้างบนลงล่างเอาข้างบนขึ้นบนอะไรประมาณนี้นะพูดดูมยากเหม้อน,นะเนี่ยทาให้ปริมาณเกลืออะไรประมาณนี้นะความเค็มของทะเลเนี่ยมันมากจนกระทั่งความเค็มน้ําในทั้งหลายเนี่ยมันมากกว่าตัวเราทําให้ตัวเราสามารถลอยได้อะไรลนนักษณะนี้ถ้าหากว่าคําพูดนี้เป็นคําพูดจริงนะคาพูดจริงนะก็ไม่สมควรที่จะพูดศรัทธาเนี่ย ไปนั่งห้อยขาหรือไปนอนแช่ขาไปเอาโคนทะเลเดสซีเนี่ยมาถูขาเพื่อ,อ,อประทินผิวอะไรประมาณนี้ไม่ควรอย่างยิ่งอันเนื่องมาจากเป็นสถานที่ลงอาสาบถ้าเราจะใช้มาตรฐานเดียวกันแต่ว่าในการเล่าเรื่องกันเรื่อยมามันก็มีการเล่าเฉยๆไม่ได้มีร่องรอยที่แท้จริงกับท่านนาบีแต่ประการใดอันนี้เราก็ละไว้ในที่เข้าใจก่อนก็สามารถเที่ยวได้เช็คอินได้คุยได้เพราะว่า มันไม่แน่นอนอ่ะแต่ถ้าเกิดมันแน่นอนเมื่อไหรา่มีฮะดิสมาระบุมีคนมาระบุเป็นฮะดิษเฮีอย่างแน่นอนว่านาบีบอกว่าเดซีเนี่ยแหละคือทะเลที่เป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์ลงโทษอ่อนานบีลูตเนี่ยนะพวกของนบีไม่ใช่นบีลุตนะพวกของนบีลูตพวกรักเอ่อพวกไม้ป่าเดียวกันอะไรประมาณเนี่ยชายร่วมชายหญิงร่วมหญิงอะไรประมาณเนี้ยนะก็ลักษณะประมาณเนี้ยก็ไม่ควรที่เราจะต้องไป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 ,ไป แสดงความยินดีต้องไปให้เร็วหน่อยแต่ถ้าหากว่าไม่ใช่แบบนั้นมันก็เป็นที่ท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวทั่ว,วไปก็สามารถเที่ยวได้ไปดื่มกาแฟได้ไปปทินผิวด้วยขาได้นะเอาโคลนทะเลเดสซีกลับมาบ้านได้อะไรประมาณนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดแต่ถ้าเกิดมีการยืนยันก็ต้องดังเชกเช่นที่ท่านนาบีทำวาดีมหัสซซรสถานที่ระหว่างมุสลิฟ้าแล้วก็ มีนาเนี่ยนะครับท่านนาบีจะเดินเร็วแล้วนบีก็บอกอย่างชัดเจนนะฮะดิสซาฮียบอกว่าเป็นสถานที่ที่อัลลอฮ์เคยลงอาดาบอับบรหะและกองทัพช้างนะที่อยู่ในสุรอะลัมตอรอกไก่ที่เรารู้จักกันอันฟีนสุรอะอันฟีนสุรนี้ยาวมากนะชื่อว่าสุรอะไรช้างอ่ะยาวไหมใหญ่ใหญ่เขาเรียกว่าใหญ่นะช้างไม่เรียกยาวน,ะ,นะวันนี้ต้องใช้พี่อัสมาช่วยหลายอย่างงั่นนะ สับแสมันก็ถูกช้างเขาเรียกใหญ่นะเขาไม่ได้เรียกยาวก็เห็นบอกว่าสุรบกกรออย่าอ่านสิฟัวดยาวไงวัวอ่านสุรช้างเนี่ยเ,เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะครับเ,เมื่อผ่านระยะเวลาผ่านมาเนี่ยในสมัยของอุมัรอิมนุอตตอบนะครับก็เห็นว่า ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเกิดปัญหาหลายอย่างปัญหาคือบางทีเอาเอาเป็นปัญหานะปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันมีแต่มันมีแต่เดือนไม่มีปีมันก็เลยมีปัญหาว่าเออเดี๋ยวนะอย่างนี้นะเอ่อฉันยืมตังค์ผมยืมตังค์คุณหน่อยนะเดี๋ยวรอมดอนใช้รอมดอนใช้เพราะถึงรอมดอนอีกปีหนึ่งไอคนเจ้าของเงินก็ไปทวงตังค์เขาบอกว่าไม่ใช่รอมดอนนี้ รามาดอนหน้ามันไม่มีปีไงมันจะเป็นมันไม่มีปีอ่ะ,ะ,อะก็เลยเรื่องราวถึงท่านอุมอรัรนี่ปีปัญหาทําสัญญาก็มีปัญหาทําสัญญาเรื่องบ้านทําสัญญาเรื่องที่ดินลงชื่อไปเดือนชาวานจ่ายอืมชาวานไหนวะเนี่ยมันไม่มีปีมันไม่มีเลขปีอ่ะมันก็เลยทําให้ชาวานปีที่หนึ่งจากการอพยพชาวานปีที่สองจะมันมันมีระบุได้ไงอไอ้นี่ไม่ระบุระบุแค่ว่าเดือนชาววานจ่าย พอไปทวงไม่ใช่ชาวานนี้นะอีกสองชาวานมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ท่านอุมัิและเหล่าบรรดาสหาบัามาคบคิดว่าตกลงจะทํำยังไงดีก็เลยคิดว่าเออน่าจะมีการกําหนดปีเกิดขึ้นสหบัก็พูดคุยกันว่าตกลงปีเนี่ยแล้วจะเอาอะไรเป็นจุดเริ่มต้นในเรื่องในเรื่องเป็นเป็นการเรียกปีนะเป็นการเรียกปีหลายคนก็บอกว่าเอาที่นบีอิสราเอลก็มีอารช ที่ท่านนาบีอิสลาฮมีอรอชไปอ่ะก็คือ,เ,อเดินทางไปรับการละหมาดเอาอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของปีบางคนก็บอกว่าเอาที่ท่านนาบีอพยพสิี่เป็นฮิจรัสรสกราชก็จนกระทั่งตกผลึกของเหล่าบรรดาสฮาบะว่าใช้หลักการอพยพแต่ว่าไม่ใช่เดือนอพยพนะเวลาเริ่มต้นปีเนี่ยหลายคนเข้าใจว่านาบีอพยพเนี่ยในเดือนอหลายคนเข้าใจว่านาบีอพยพในเดือนมุฮัรรอม นบีเริ่มต้นน่ะจะเริ่มต้นน่ะเดือนมุฮัตรอมแต่ว่านบีมาถงึงจริงๆเนี่ยที่มาดีนาเนี่ยเดือนรอบีอุลอาวัลเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ใช่ปีไม่คือเริ่มแค่ลักษณะปีเฉยๆใช้หลักการอันฮิจรียการอพยพหลักการเ,าเขาเรียกว่าสนะเ,เขาเรียกว่าเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่แห่งการเปลี่ยนแปลงจากนครมักกะสู่เมืองมาดีนาะ แล้วก็เลยกลายเป็นตั้งปฏิทินอิสลามว่าใช้เหมือนบ้านเราก็ใช้ฮอนกฮู่แล้วก็สอสลา,าใช่ไหมสอสลาป่ะฮิจริยาฮิจร,สรสอสกานหอฮอนุอ่าน,นลอาะอ่างช่างจะจอจานก็ได้อ่าเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเลขปฏิทินที่เรื่อยมาแล้วก็นับเดือนที่หนึ่งคือเดือนอันมมฮัรรอมเป็นเดือนแรก ในฮิจรัลสักรารนะครับฮะนั่นแหละเป็นปีแรกเป็นปีแรกในฮิจรัลสักการในปฏิทินอิสลามนะมในเดือนอั้นโมฮัรรมชื่อเขานะชื่อว่าอัลนโมฮัรรมนะไม่ใช่เดือนมมฮัรรมหลายคนเรียกมมฮัรรมมมฮัรรมก็ถูกไม่ได้แปลกนะแต่จริงๆแล้วต้องมีอันด้วยถ้าถูกแบบตามภาษาเขาจริงๆนะใช้คําว่าอันโมฮัตรอมเพราะว่าอะไร พราะนบีใช ul si ้คําว่าอ ah ันม uh ุฮัรรอมอ่ะดูนะฮะดีษบทหนึ่งจากอับดุลฮุไรร์บอกว่าอันอับดุลฮุไรร์ตรอดีอัลลอฮุอันฮุกาล่ากล่ารัสูลุลลอฮฺซลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัฟดัลุซิยามิบะ่งดะรอมาดันการถือศีลอดที่มีความประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอนการถือศีลอดที่ถือว่ามีความประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอน شهر ุลลอฮิลมุฮัรรอม การถือศีลอดในเดือนอันม uh นุฮัรร์ลมถือว่าเป็นการถือศีลอดที่มีความประเสริฐที่สุดหลังจากเดือนรอมฎอนผลบุญในเดือนรอมฎอนได้มากขนาดไหนถือศีลอดในเดือนอันมุฮัรรอมได้รองกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการผลละบุญของการถือศีลอดในเดือนอันมุฮัรรอมเป็นรองแค่เดือนรอมฎอนเท่านั้นวอัฟฟดอลุสซอลาตีกลัวจะไม่เข้าใจนั้นอบีก็หยิบยกตัวอย่างต่อไปอัฟดอลุสซอลาติบะดันฟารีด การละหมาดที่ประเสริฐที่สุดก็คือการละหมาดฟัรดูห้าเวลาหลายคนนะครับเข้าใจว่าละหมาดฟัรดูห้าเวลาไม่ได้ผลบุญมีคนหลายคนเข้าใจแบบนี้นะเคยมาถามผมว่าอ๋อนี่มันละหมาดเอารถใช้ให้ละหมาดเราก็ละหมาดแล้วไม่นึกว่ามีผลบุญนะการที่จะได้ผลบุญก็คือต้องละหมาดสุนัตอืก็นึกแปลกเงินนะนึกแปลกเงินอืมก็ถ้าขยันละหมาดสุนัตก็พอไหวอยู่นะแต่ถ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับ ผลบุญที่เยอะที่สุดก็คือการละมาการละมาฟัดดูห้าเวลาเอาล้อให้ผลบุญอย่างชัดเจนนะครับและอ่นบีบอกว่าอัฟดอลุซซาลาติบะดัดฟารีรอการได้รับผลบุญในการละมาดหลังจากละมาดฟัรดูห้าเวลาซาลาตุไลลีการละมาดตอนกลางคืนก็คือการละมาดตะฮัดยุดการละมาดตะรอเวีหการละมาดวีเตอร์มีอะไรละมาดอะไรอีกล่ะ ลสลายกิยามุลเลนที่เราเรียกกันทั้งหมดนะ่ะที่ละหมาดหลังอิชาทั้งหมดเรียกว่าอะไรกิยามุลเลนทั้งหมดถือว่าประเสริฐหลังละหมาดฟาัดดูนะคละ้า,ายกันนะครับเหมือนกันก็คือชื่อเรียกแตกต่างกันชื่อเรียกกิยามุลเลนแปลว่าการยืนในตอนกลางคืนตะฮัดยุดแปลว่าเราทิ้งเตียงนอนแล้วก็ตื่นมาละหมาดตัลหมาตะรอะเวะแปลว่าการละหมาดอย่างยาวนานแล้วก็พัก เราเวะแปลว่าพักผ่อนก็คือหยุดพักใช,ใช้ในเดือนรอมฎอนจะถูกเรียกในเดือนรอมฎอนแล้วก็เป็นละหมาดกิยามุลเลนชนิดเดียวที่มาละหมาดหลังจากละหมาดอิชาทันทีเลยแล้วเป็นแบบจะมาอะนี่ใช้แบบเ,เขาเรียกว่าปฏิบัติแบบจะมาอะก็คือรูปแบบส่วนละหมาดกิยามุลเลนอื่นๆเนี่ยก็จะละหมาต,ตัวใครตัวมันนอกจากว่าเราไม่ได้นัดแนะกันอยู่ดีๆเนี่ยบางตื่นมาละหมาด อ่าน,านกำลังอ่านอยู่พี่อัสมาตื่นมาอ้าวจาะละหมาดด้วยก็เป็นมะมุมได้แต่ไม่นัดแนะกันนะแต่ถ้านัดแนะกันไม่ได้นะ word, word, ักวิชาการเขาหยิบยกหะดีษของอับดุลฮ์อิมนออับบาสอับดุลฮ์อยบนออับบาสไปนอนบ้านท่านนบีท่านนบี N ตื่นละหมาดากียามุลเลนอับดุลฮ์อิมนออับบาสเห็นนบีละหมาดก็มาละหมาดตามท่านนบ<ห>ีนักวิชาการบอกว่าอันเนี้ยอับดุลฮ์อยมนออับบาสกับนบีไม่ได้นัดแนะกันอับดุลล้อ์เนี่ยไปนอนบ้านนบีแล้วเห็นท่านนบีละหมาดก็มาเลยมาละหมาดตาม ส่วนการละหมาดที่เราเรียกว่าตะเราวเวเป็นมัชรัวเป็นหลักการศาสนาอยู่แล้วให้ละหมาดเป็นจมะมาแต่ละหมาดเดียวก็ละหมาดได้ดีที่สุดคือละหมาดจมะมาแล้วก็ดีที่สุดให้มีช้าบ้างอย่าเร็วตลอดหมายถึงว่าเร็วหมายถึงว่าอิชาปุ๊บละหมาดเลยอะไรประมาณนี้บางคนเขาละหมาดนานะนะก็ว่าันไปนะครับก็คือพูดง่ายว่าทั้งคืนเนี่ยหลังจากอิชาเนี่ยเรียกว่ากิยามุลเลนเรามาดอนเรียกว่าตเราวเวนะครับ แล้วก็ถ้าหากว่านอกรมฎตอนมาละหมาดต,ตอนตีสามหรือละหมาดตีสี่เรียกว่าตะฮัดยุดคือตื่นมาละหมาดถ้าหากว่าเราละหมาดเช่นอิชาแล้วเนี่ยเราน่าจะไม่ตื่นแล้ววันนี้อะไรประมาณเนี่ยนะเราจะละหมาดเลยเ็าเรียกว่าจํานวนขี้เนี่ยนะเราก็เรียกว่าวิเตสวิเตสนะครับก็ปิดด้วยจํานวนขี้คือวิเตสกลางคืนเนี่ยจะปิดด้วยจํานวนขี้กลางวันก็ปิดด้วยจํานวนคู่คนักนะวิชาการบอกว่า ถ้าสมมติเราตั้งใจจะละหมาดจะละหมาดกียามุลเลนนะแต่ว่าไม่ได้ละหมาดตั้งใจปกติเราตื่นละหมาดอยู่บ่อยๆสมมุติเช่นทุกวันอังคารเราจะตื่นละหมาดเช่นทุกวันพุธอาจจะ,ะวันรุ่งขึ้นเราไม่ได้ไปทํางานอะไรประมาณนี้เราเจตนาจะละหมาดแต่ว่ามันหลับเพลินไปไม่ได้ละหมาดตื่นมาีกทีสุโอบไปแล้วเสียดายเมื่อคืนไม่ได้ตื่นละหมาดนักวิชาการบอกสามารถกอดอใช้ได้มาใช้ตอนกลางวันแต่ต้องใช้เป็นจํานวนคู่ เพราะว่ากลางวันเนี่ยจะต้องเป็นจํานวนคู่กลางคืนจะจบด้วยจํานวนคี่นะครับเพราะว่าเรามาดูละหมาดในตอนกลางวันสิเช่นละหมาดดูฮาดูฮาเนี่ยสอง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 เป็นจํานวนคู่ไม่มีผิดจํานวนคี่แต่กลางคืนเนี่ยสองสองสองแล้วก็หนึ่งสองสองสองแล้วก็สามสองสองสองแล้วก็ห้าต้องปิดจํานวนคี่จะแตกต่างกันแต่ถ้าเรามาใช้ไอ้จำนวนคี่ในตอนกลางวันต้องมาปิดจํานวนคู่งงไหม งงนะประมาณนี้นะเผื่อว่าเป็นหลักการปฏิบัติได้ได้ครับแต่าาตตหัดยุดแล้วเราก็ไม่ต้องละหมาดวิเต็ละก็คือ,อท่านอบีบอกว่าลาวิตรอนะฟิลเลลีก็คือคืนหนึ่งจะต้องไม่มีวิเต็สองรอบแต่ถ้าหากว่าให้มันสมบูรณ์จริงก็ปิดด้วยวิเต็อันนั้นสมบูรณ์ที่สุดนะครับแต่ถ้าหากว่ามันเกิด อุบัติเหอะไรอะไรประมาณนี้ก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดนะครับรนัน่นทำดีละเพราะว่าละหมาดวีเ,เตสนี่เป็นละหมาดทีนะ่เป็นละหมาดเดียวนะเป็นละหมาดสองละหมาดสิที่ท่านนาบีไม่ทิ้งนะนบีเนี่ยไม่ทิ้งทั้งในเดินทั้งท่านเดินทางแล้วก็ไม่ได้เดินทางก็คือสองลอสองอย่างสองอย่างสองละหมาดสสุนัตสองชนิดหนึ่งการละหมาดสุนนะ สุนนะก่อนซุบฮีท่านจะไม่ทิ้งนะแม้ว่าท่านเดินทางนะท่านก็ละมาดและการละหมาดวีเตสท่านก็จะไม่ทิ้งนะักวิชาการหลายคนบอกว่าละหมาดวีเตสช่วงแรกคำจากสังเขาเรียกว่าประมวลจากคาพูดนบีเนี่ยเช่นท่านอบูฮานิฟ้เนี่ยถือเป็นวาจิบวาจิบจําเป็นต้องละหมาดเป็นรอกเป็นเวลาที่6ของละหมาดหเวลาของเรา อับูฮานิฟ้าน้ำนึกอย่างนั้นเลยให้ทัศนะอย่างนั้นเลยเพราะว่าในหะดีษของท่านนบีบอกว่าอินนัลลอฮะซาดะกุมศอลาตันฟัลลูฮาอะลาวะฮิยะศอลาตุลวิตรีแท้จริงอัลลอฮ์ุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเพิ่มละหมาดให้กับท่านอีกหนึ่งเวลาอีกหนึ่งวะกตูอินนัลลอฮะซาดะกุมศอลาตันฟัลลูฮาจงละหมาดเถิดอะลาวะฮิยันเวตรีนั่นก็คือการละหมาดวิตรด hadis บทนี้ทำให้อบูฮานนฟ้าเนี่ยนะ ท่านให้ทัศนะว่าการละหมาดวิเตสเป็นวาจิบถึงขั้นนั้นนะแต่ว่านักวิชาการส่วนมากท่านอิหมามชาฟีท่านอิหมามอะหม์มัตท่านอิหมามออมาลิกเนี่ยท่านและทัศนะคนอื่นๆมองว่าเป็นสุนนะโมอักกดาสุนนะโมอักกดาคือสุนนะที่นบีทำไม่เคยทิ้งเลยทำอย่างหนักแน่นเป็นพันธะสัญญาเหมือนอย่างเ,เช่นสองระกาอัตก่อนเวลาซุบฮีเนี่ยท่านนาบีทำสัญญาเลยนะ ท่านหญิงอาชารายงานบอกว่าฉันไม่เคยเห็นสัญญาใดที่ท่านนาบีเอาจริงเอาจังทำแบบจริงจังหนักแน่นมากกว่าละละสองร้ออตก่อนเวลาฟัจรี่ละหมาดซุบโกร์ก่อนล,ล,ล,อละหมาดซุบโกร์ก่อนล,ละหมาดซุบโกร์ก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็กอดอใช้เพราะว่าการละหมาดซุนนะพวกซุนนะประเภทซุนนะทั้งหลายเนี่ยสามารถกอดอได้กรดอได้นะครับกรดอแปลว่าชดใช้นะแปลว่าชดใช้เดี๋ยวหลายคนฟังทาง เพจจานนี่พูดจาไม่ค่อยไพเราะกอดอแปลว่าชดใช้กอดออุ่นแปลว่าชดใช้เห,หมดเวลาก็เราต้องละหมาดฟัดดูก่อนอฟัดดูก่อน,อนแล้วหลังจากนั้นค่อยละหมาดสุนนะหมดเวลาไปแล้วละหมาดฟัดดูก่อนฟัดดูก่อนครับ ที่ตกใจตื่นขึ้นมาการเดินทางครั้งนั้นแล้วก็เรียกบิลานมาอาจารย์ผมก็สายแล้วเนี่ยเจ็ดหลายโมงแล้วยังไม่ได้ละหมาดสุบโบก,ก็ตื่นขึ้นมาก็รีบละหมาดฟัดดูนะครับละหมาดสุบโบก,ก่อนเพราะว่าจําเป็นที่สุดนะครับอันนั้น<ฟ>ไม่ใช่ครับอันนั้นเป็นอดานอดะอาดะแปลว่าการปฏิบัติตามเวลาเขาเรียกว่านักวิชาท่านนาบบมุลเมมัสสุลลัลฮวะเลวซัลบอกว่าอัลลอฮ์ไม่เอาโทษกับคนสามประเภท นะนั่นก็คือหนึ่งคนคนบ้าเอาเราไม่เอาโทษสองคนที่นอนเอาเราไม่เอาโทษนะตื่นขึ้นมาคือเวลาของเขาเวลานั้นน่ะคือเวลาละหมาดแล้วก็คนถูกบังคับคือถูก,ถกขู่ฆ่าแล้วตัวเองละหมาดไม่ได้เอาเราไม่เอาโทษเมื่อการถูกผ่อนปลนแล้วเนี่ยถูกปล่อยแล้วนั่นคือเวลาของเขาอาจจะถูก,ถกขู่ฆ่าตั้งแต่เวลา เวลาโซฮอดนะไม่ได้ละหมาดอัสซัดก็ไม่ได้ละหมาดหลังจากถูกปล่อยตัวมาแล้วเนี่ยเวลาดังกล่าวที่ถูกปล่อยตัวคือเวลาของเขาถามเองเลยครับถามเองเลยนี่คือมันขึ้นอยู่กับสองรอกาัสนั้นเป็นสองรอกกัสอะไรอะนะสองรอกาัสซูบก็นั่งเรียบครับนั่งพับเพียบ อ่าก้นนั่งนั่งโดยก้นถ้าสองร็อกอสุนัดนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่ามีอีกสองไม้อะไรประมาณเนี้ยแล้วเราจะนั่งต่อไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับความความความไอ้นี่ของเราถ้าหากว่าอย่างสองรอกอาเนี่ยหลังซุบีเนี่ยมันมีอารการต่อใช่ไหมเราก็จะอานน่นอานนู่นอ่านนี่อ่านอะไรต่อไปแต่สําหรับสมมุติถ้าคนเดินทางเนี่ยอันนี้ความเข้าใจผมนะคนเดินทางเนี่ยจะละหมาดเมื่อกี้ผมละหมาดเนี่ยผมละหมาดย่อรวมใช่ไหม มาจากบ้านเนี่ยแหละครับแล้วเดี๋ยวมันจะกว่าจะกลับไปอีกนะครับอ่าเรื่องงานไหนก็มีกระเป๋าเดินทางปบบนี่อันี้อันนี้อ้าวจี๋แล้วเนี่ยอันนี้ปรากฏว่าปรากฏว่าเนี่ยละหมาดสองลักาัตเนี่ยเราละหมาดโยฮอดสองลักาัตนะฮะแล้วละหมาดอาซัดอีกสองลักาัตนี่นะแสดงว่าเราละหมาดโยฮอดสองเดี๋ยวเราจะขึ้นทําอีกสองใช่ไหมนักวิชาการเนี่ยแล้วหลายๆคนเนี่ยเขามองว่าสองลักาัตนี้เนี่ยควรจะนั่งแบบแบบ แบบตาชาฮุดแรกอ่ะเพราะว่าเราจะมีโอกาสขึ้นทำอีกมันจะเป็นการความสะดวกในการง่ายดายในการเหมือนดังเชกเช่นท่านนาบีเนี่ยท่านนั่งสองรอกษาตาชาฮุดแรกเนี่ยเพราะว่าจะทําอย่างละมาดสี่เนี่ยมันหรือว่าละมาดสามเนี่ยมันจะต้องทําอีกหนึ่งหรือว่าทําอีกสอง <S <S ใช่ไหมฮะอ่ามันจะลุกง่ายกว่ากาันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยละมาดที่เราละมาดเต็มสี่ไปแล้วละมาดสามแล้วเนี่ยหรือละมาดสุบร์เนี่ยเราจะนั่งเรียบไปเลยอันเนื่องมาจากว่าหลังจากนั้นมันจะมีการ มันมีการกล่าวซิกลลล้อด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นระบบเดียวกันกันกบความคิดว่าเอ๊ะสองเราจะนั่งยังไงนั่งยังไงก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะต้องมีอะไรต่อไหมเราจะลุกไปทําเลยไหมก็อันนี้ไม่ได้ฟิกอะไรมากะนะ mm hmm. เพียงแต่ว่าการนั่งตะชาหุนีจำเป็นจะต้องนั่งแต่นั่งในลักษณะแบบพับเพียบก้นแนบพื้นไปเลยหรือนั่งบนเท้าก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับ ท่านนาบีก็บอกก่นครับกับการถือศีลอดในเดือนอันมุฮัรรอมนี่มีความประเสริฐมากนะครับมีความประเสริฐหลังจากการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนในวันที่ท่านนาบีมาถึงเมืองมาด,ดีนาเนี่ยนะครับอันนี้เราเล่าเรื่องย้อนความนิดหนึ่งนะแต่จริงอาจจะผ่านผ่านไปพอสมควรและที่อาทิตย์ที่แล้วแล้วนะครับท่านนาบีบอกให้คนไปประกาศนะครับอเอาอะฮะดีษสองอับดุลฮ์บินอับบาสเนี่ยนะครับได้เล่าให้ฟังบอกว่า ท่านนาบีนั้นมาสู่เมืองมาดีนะนะในอับดุลรอนหรืออับบาสเนี่ยท่านนาบีมาถึงเมืองมาดีนะเห็นเหล่าบรรดายโฮดีก็คือคนในเมืองมาดีนะนี่มีหลายพวกและพวกยาฮดีคือกลุ่มหนึ่งที่มาจับจองพื้นที่อยู่ในเมืองมาดีนะอันเนื่องมาจากว่าแน่นอนในบรรดาคัมภี์ของยโฮดีเนี่ยในคมภีเตาร้อนเนี่ยได้ระบุว่านาบีท่านสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคนอาหรับ แล้วจะอพยพจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองมาสู่เมืองนี้คือเมืองยัสริปในภาษาอรับนี่นะในในยุคแรกเนี่ยไม่ได้เรียกว่ามดีนะนะไม่ได้เรียกว่าอันมดีนะอันมุนาวระดังเชกเช่นในปัจจุบันนี้เรียกว่ายัสริปยัสริปแปลว่าเมืองลับแลเมืองที่เป็นเมืองแบบเป็นเมืองแบบไม่น่าเข้าไปหาคบค้าสมาคมด้วยอะ่ะยัสริปเนี่ยใครมาจากยัสริปเนี่ยนะเขาจะแบบว่า เขาเหมือนเหมือนกับเคาจะมีมีโรคอยู่โรคหนึ่งที่ชาวมักกะเนี่ยเขาจะไม่ไม่ค่อยพูดจาพูดคุยด้วยกับพวกคนเมืองยัสริปหรือเมืองมาดีนะในปัจจุบันนี้แต่ท่านนาบีเนี่ยท่านอพยพจากมักกะมามาดีนะแล้วท่านนาบีก็เปลี่ยนเปลี่ยนชื่อจากยัสริปเป็นอัลมาดีนะอัลมุนาวราะอัลมาดีนะแปลว่าเมืองอัลมุนาวราะแปลว่าเมืองที่ เต็มไปด้วยแสงสว่างแล้วก็รัศมีนะเมืองที่บันเจิดพูดง่ายๆไชไลแอนอลังการอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นบีใช้ชื่อหลายชื่อมาดีนตัตุตยีบะมาดีนะเมืองแห่งคุณงามความดีอ่ามาดีนตัตุตยีบะมีชื่อบางชื่อมาดีนัตุรอซูลเป็นมาดีนะเป็นเมืองของท่านนาบีมีชื่อจํานวนมากนะครับชื่อมาดีนะเนี่ย ชื่อหลายชื่อด้วยกันแต่ชื่อทั้งหมดจะเป็นชื่อที่เขาเรียกว่าเป็นมงคลนะนะเป็นการมองตาฟาอุ่นในแง่บวกอันนี้ไม่ใช่เป็นการเชื่อเรื่องโชคลางนะแต่การเรียกชื่อเนี่ยแต่การเรียกชื่อเนี่ยก็ต้องเรียกให้เป็นในชื่อที่ดีเพื่อให้อลอให้บารักากับชื่อดังเก่าวไม่ได้หมายความว่าเราเรียกชื่อดีแล้วเราเป็นการเชื่อเรื่องโชคลางแล้วเราไปตั้งอย่างอื่นก็คือเหมือนกับร้านรวงที่เราตั้งเนี่ยมันก็ต้องตั้งชื่อดีๆขึ้นมา เจริญรุ่งเรืองกิจอะไรเงี้ยมันทําได้ไม่มีปัญหาในเรื่องศาสนานะท่านนบเีเองก็เหมือนการตั้งชื่อมดีนะเนี่ยอันมดีนะอันมูนาวราระอันมดีนะนี่ชื่อเต็มๆที่แบบเป็นทางการนะนะเหมือนเราไปเสิร์ชหาใน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 ,ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยเออเมืองมดีนะเนี่ยชื่อเต็มชื่ออะไรนะเราไ็ต้องเสิร์ชว่าเหมือนได้ป้ายที่เขียนก็จะเขียนว่าอันมดีนะอันมูนาวราระอีกกี่กิโลจะถึงอันมดีนะอันมูนาวาระ นะก็คือเดืออเขาเรียกว่าเมืองที่เต็มไปด้วยรัศมีและแสงสว่างนะท่านนาบีก็เรียกหลายชื่อนะครับในยุคก่อนเนี่ยเป็นชื่อยัสริปเมืองลับแลเมืองเมืองที่เป็นเมืองแบบอมโรคเมืองที่เป็นเมืองที่แบบคนที่มาแล้วเนี่ยต้องต้องไปอยู่ในเขตกักกันโรคอะไรลักษณะนี้แม้กระทั่งวันที่ท่านนาบี เผยแพร่ในเมืองมดีนะแล้วแล้วได้ข้อตกลงกับพวกกุเรชในการที่จะพาคนมดีนาเนี่ยมาทําอุมร้อที่ที่มักกาเนี่ยนะพวกกุเรชเนี่ยออกจากมักกาหมดเลยเพราะว่าแน่นอนไม่สามารถห้ามได้เพราะเป็นข้อตกลงทําสนธิสัญญาสุนหูุดบียาแล้วก็ออกจากมกดีนะมักกาหมดเลยปล่อยให้พวกมกดีนาและท่านนาบีเนี่ยตะวาฟรอบกะบาแล้วก็มองอยู่ข้างบนที่ภูเขา เพราะว่าพวกนี้เขาถือว่าไอ้พวกมดีนาเนี่ยนะไอ้พวกพวกยัสริปเนี่ยนะพวกนี้มันพวกอมโรคพวกนี้มันจะเอาโรคชนิดหนึ่งมาติดพวกเราถ้าเขามาเนี่ยเราต้องไปให้ไกลๆเดี๋ยวติดโรคเขามีโรคชนิดหนึ่งในยัสริปเนี่ยโรคแห่งโรคปวดหัวโรคอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งไม่มีสาเหตุแล้วการอาจจะทําให้เสียชีวิตได้พวกนี้ผมกล้าเชื่ออย่างนี้แล้วพวกนี้ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่ใช่อารับแบบอารับแบบพวก พวกกุเรชนะเป็นพวกอาหรับทะเลทรายพวกแข็งแรงพวกเราจะเห็นนักรบทั้งหลายของท่านนาบีแม้กระทั่งบุคคลที่อยูออ่กับท่านนาบีเนะี่ยส่วนมากเนี่ยจะเป็นพวกกุเรชแล้วก็เป็นนักรบที่มีความเก่งกาจเช่นคอลิดอิมนวลิสลุงของท่านนาบีท่านฮัมซอมาอุมัดอิมนุอตอบพวกนี้นี่เป็นระดับระดับหัวกะทิเป็นระดับคนแข็งแรงทั้งนั้นสับอะไรกับพวกมาดีนะไม่ได้มีอะไรเลยพวกนี้นี่เหมือนกับง่อยเปียเสียขา แล้วพวกมักมกะก็เชื่ออย่างนั้นวันที่ท่านนาบ,าาบีาพาสฮะบะมาตอวาฟทำอุมร้อนเนี่ยนะพวกกุเรชเนี่ยออกจากมักกะหมดเลยแล้วไปอยู่ในที่เขาเรียกว่าอยู่ที่ภูเขาแล้วก็มองลงมาพวกนี้นจะเดินตอวาฟไหวเหรอพวกนี้เนี่ยมันเอาโรคมาติดชั้นแน่ชั้นไปดีกว่าท่านนาบีจึงบอกให้สฮาบะทุกคนที่กําลังจะทําอุมร้อนเนี่ยบอกให้เปิดไหลให้ผู้ชายเนี่ยเปิดไหลในสามรอบแรกและให้เดินให้เดินเร็ว กติเนี่ยตวาฟก็เดินปกติธรรมดานะที่ตะวาฟกันอะนะแต่ปรากฏใช้วันนั้นเนี่ยแล้วก็ถือเป็นซุนนะของท่านนาบีด้วย mm hmm. เขาเรียกว่าใช้คำว่ารอมัลให้เดินเร็วเร็วกว่าปกติไม่ใช่ตะวาฟรอบธรรมดานะเปิดไหลขวาออกสำหรับเฉพาะผู้ชายนะเปิดผ้าเอียรอมเปิดไหลขวามัดมาทั้งนี้นะแล้วก็เปิดไหลขวาออกแล้วก็ให้สหาบะที่มาจากมดีนะทุกคนเดินเร็ว พวกนั้นมองมาโอ้โหมพวกมาดีนะนมันแข็งแรงเนี่ยมันไม่ใช่คนอมโรคดังที่เราคิดกันเนี่ยเห็นไหมกุศโลบายของท่านนาบีแล้วก็เป็นสุนนะในของการปฏิบัติตอวาฟเรียกว่าตอวาฟกูดูมอ่าตอวาฟเวลาไปถึงตอวาฟอุมรอก็จะเปิดไหลออกเปิดไหลสําหรับผู้ชายนะนี่เฉพาะผู้ชายแล้วก็ให้เดินเร็วกว่าปกติในสามรอบแรกแต่สี่รอบนี่ก็ให้ตอวาฟแบบปกติธรรมดาแล้วก็ปิดไหลนะ เดินเร็วครับยังเดินเร็วอยู่แต่เดินเร็วไม่ได้นะอ่านั้นก็เฉพาะอ่าใช่ใช่ใชเห็นไหมเราจะสังเกตใช่ไหมจะเห็น<า>เขาทําท่าเดินเร็วนั่นแหละนั่นแหละเป็นสุนนะของท่านนาบี<ะ>เป็นแบบฉบับของท่านนาบีนี่ที่มาของการรอมัน่นก็คือการต่อว,วาฟแล้วก็เดินเร็วขึ้นในสามรอบแรกสําหรับผู้ชายสําหรับสตรีไม่มีข้อห้ามข้อใช้อะไรแต่ถ้าจะต้องเดินกับเดินกับสามีอะนะจะต้องงั้นก็ต้องเร็วตามสามี แต่ก็ไม่ได้เร็วชนิดวิ่งมันแบบสุดๆนะมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคือเดินเร็วกว่าปกตินิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะเรียกเหงื่อซะหน่อยอเรียกเหงื่อหน่อยนะฟิกหน่อยท่านน,น,นนบ,บีมาถึงเมืองมาดีนะเห็นพวกยาฮูดีเนี่ยถือศีลอดท่านนบ,บีก็ถามว่าในวันอาชูรอท่านนบ,บีกถ็ถามว่ามาฮาซะท่านทําอะไรกันถือศีลอดอะไรกันก็ลูฮาซะเยามุนซอลิฮุนวันนี้เป็นวันดีของพวกเราในบางรีวายะ ยาวมุลอาลีมุเป็นวันที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราเป็นวันที่มีความจำเริญที่สุดของพวกเราเป็นยังไงอะ่ะถ้าจะยามุนัตเจลบานีอิสราอินมินอาดูวิหิมฟาซอมะฮูมูซาดังกล่าวนี้เป็นวันที่อัลลอฮฺสุบฮานวาตาลาให้บานีอิสราอินรอดพ้นจากศัตรูของพวกเขาคือฟิรเอาล์นะครับให้ฟิรเอาล์เนี่ยตกน้ําตายจมน้ําตายนะฟาซอมะมูซาท่านอบีมูซาก็ถือศีลอดเป็นการขอบคุณ ในบางะดสษบางรีววยะที่บันทึกไว้ก็บอกว่าวันนี้เป็นวันที่ในวันเดียวกันเนี่ยนะในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่อัลลอฮฺสุภานวาัตาลาให,ให้เรือของท่านนาบีนวะลัยฮิสสาามหยุดที่ภูเขายูดีก็คือน้ําแห้งลงและเรือเรือก็ไปเกยตื้นที่ภูเขายูดีฟาซอมะนูหุนท่านนาบีนวะก็ถือศีลอดรีววยะที่รายงานมาทั้งหมดนี่นะจะซาเฮะไมมซาฮีฮะบ้างเนี่ยส่วนมากจะพูดคุยแต่เรื่องของการถือศีลอด ไม่มีว่าหลังจากนั้นนบีนัวทําขนมเลี้ยงไม่มีนะอันนี้รีวยญนี่ไม่มีมีเรื่องเล่าเฉยเป็นบนันีอิสรออีนเป็นเขาเรียกว่าในภาษาอรับเขาเรียกอิสรออีลียาตเป็นเรื่องเล่าเรื่อยๆมาอิสรออีลียาตจุดยืนของเรากับอิสรออีลียาตเนี่ยนักวิชาเราก็นักวิชาการก็พูดคุยกันนะว่าจุดยืนของพวกเรื่องเล่าในสมัยบันีอิสรออีนเนี่ยจะทํำยังไงนักวิชาการบอกว่าหนึ่ง จุดยืนของเราคือหนึ่งเราจะไม่บอกว่าเรื่องดังกล่าวโกโหกหมดเท็จใช้ไม่ได้มุสะเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรล่ะโกโหกใส่ศาสนาเป็นเรื่องอุปโลกเป็นเรื่องสร้างเรื่องเป็นพวกใช้ไม่ได้เป็นพวกเล่าไปเรื่อยๆไม่ได้เราไปว่าพวกบันอีสรออีลักษณะนี้แบบไม่ได้ท่านนาบีห้ามหนึ่งไม่ว่าว่าเป็นเรื่องโกหกสองไม่เชื่อจนกว่าจะมี ฮะดีสรับรองแสดงว่าเราบอกว่าเขาทําขนมกันพวกวันนี้อิสราเอลเนี่ยหลังจากที่เรือเตเกยภูเขายูดีปุ๊บเนี่ยแต่มีรีวิยะที่พอจะใช้ได้เนี่ยก็คือมีว่าท่านนาบีนวถือสินอดส่วนกวนขนมเนี่ยไอ้ขนมสุกอที่บ้านเรากวนกันเน่ะนะเราก็ไม่บอกว่าโกหกนะก็มันไม่มีรับรองอะ่ะแต่ว่าเล่ากันมาก็เล่ากันไปแต่ที่แน่ๆเนี่ย บวชเนี่ยนะถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยนบีนวถือศีลอดนบีมูซาถือศีลอดเนี่ยมีความหนักแน่นมากกว่าเพราะว่านบีรับรองนบีรับรองนบีนวถือศีลอดหลังจากที่เรือเนี่ยเกยตื้นอลัลลอฮ์ให้น้ําลดท่านนบีมูซาถือศีลอดอันเนื่องมาจากว่าปลอดภัยจากการตามล่าของฟิร์อานะครับถือศีลอดอันนี้เป็นหัดิษที่ชัดเจนแล้วก็แน่นอนที่สุดนะส่วน กวนขนมเราก็แล้วแต่ใครจะกวนก็กวนแต่ฉันถือสินอดดีกว่าแต่หากว่าการถือสินอดของเราไปกวนกับการกวนขนมก็กลายเป็นว่ามันก็เลยกลายเป็นเราไปเชื่อในเรื่องที่จะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้นะแต่ก็เป็นไปได้ก็ไม่รู้มันจะเป็นยังไงนะก็เนี่ยมันพูดไม่ได้ไงเราเองก็จะบอกเขาโกหกก็ไม่ได้แต่เราจะไปทำมันก็ไม่ใช่เพราะครับ เราก็กวนไปเรื่อยๆนะ <c ười> คือคือก็คือพูดง่ายๆว่าอืมพูดกันเยอะไปนะอดเลยอดเลยนะเอมาชาช้ามาชาอ่า <c ười> <อ> <c ười> ดูท่านนาบีตอบนะหลังจากที่ท่านนาบีโมซาถือศีลอดในวันอาชูรอแล้วเนี่ย วาฟานาะฮักกุบิมูซามิงกุมฟซามาวะอาราบิซียมิฮีท่านนาบีก็บอกว่าพวกเราทั้งหลายนี่มีความเหมาะสมมีความสมควรในตัวของท่านนาบีมูซามากกว่าพวกท่านอีกมีความเหมาะสมสมควรในตัวของท่านนาบีมูซามากกว่าพวกท่านอีกแล้วท่านนาบีก็ถือสินอดและใช้ให้สหาบบหสถือสินอดท่านนาบีให้คนไปเป่าประกาศบอกวันนี้วันอาชูรอนะ ใครตื่นมายังไม่ได้กินอะไรบวชเลยบวชต่อไปเลยใครตื่นมากินอะไรไปแล้วบวชไปด้วยฟันอยู่ติมมาเซามาโฮให้บวชต่อไปกินข้าวเช้าอับบีกินกาแฟแล้วไม่เป็นไรบวชเลยถือว่าไม่รู้ท่านนบีให้ความสําคัญในการถือศีลอดวันอาชุรอขนาดนั้น,นขณะตื่นขึ้นมากินแล้วเนี่ยนะนบบีบอกบวชต่อไปเลยแต่ตอนนี้ก็จะไม่ได้แล้วนะไม่ได้แล้วเพราะเรารู้แล้วนะ <G ül> วันนั้นนบีประกาศแบบนั้นอ่นานบีประกาศแบบนั้น <S 2> <S 2> ท่านนาบีใช้ถึงขั้นว่าสหาบะติเนี่ยนะบวชในวันอาชุรอถึงขั้นว่าเอ่อให้เราบรรดาสหาบะาที่เป็นลูกๆเนี่ยนะถือศีลอดด้วยซึ่งจะไม่มีสุนนะชนิดใดที่ถูกบังคับแบบนี้นะให้ลูกเนี่ยถือศีลอดวันอาชุรอด้วยเวลาลูกหิวก็เอาของเล่นให้ลูกเล่นอ่าเล่นตุ๊กตาไปก่อนลูกเล่นรถไปก่อนลูก เข็นไปเข็นมาเดี๋ยวก็อาจารและนะประมาณนั้นเดี๋ยวก็ลืมความหิวละนะเพราะฉะนั้นสมัยนี้ก็เล่นเกมนะเล่นเกมไปก่อนลูกเกมเล่นเฟซไปก่อนเดี๋ยวก็ลืมๆเองอ่ะนะนะก็ประมาณเนี้ยคือแสดงว่ามีการคำสั่งใช้มีการบังคับมีการแบบลักษณะเชิญชวนในหลายรูปแบบของท่านนาบี แล้วก็การถือสินอดในวันอาชูรอเนี่ยนะถ้าเกิดใครไม่ได้ถือสินอดในปีนี้แล้วจริงๆตัวเองอยากจะเนี่ยถือสินอดอยู่แล้วนะครับก็สามารถกอดอใช้ได้ไม่ได้เป็นอะไรไไเพราะการถือสินอด <After> that, <otur? S 1> สุนัตนี่สามารถกอดอได้ภาคสุนัตทั้งหมดกอดอได้เดี๋ยวโดยปกติเราถือนะแล้วเราเอาอปีนี้ลืมปีนี้ไม่ได้ถือกอดอใชไไ้ได้ก็เนี่ยเนี่ยถือสินอดอาชูรอกดออันถือสินอดใช้ได้ การถือศีลอดในในวันอาชุรอเนี่ยท่านนบีเองถือศีลอดวันที่สิบมาตลอดตั้งแต่มาถึงเมืองมดีนะแล้วก่อนหน้านั้นอยู่ที่มักกะก็ถือศีลอดเพราะว่าเป็นเรื่องราวที่เล่ากันมานานเรื่องของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามท่านนบีก็ถือศีลอดจนกระทั่งแรกๆถือเป็นวายิบแต่ซ้าการถือศีลอดในวันอาชุรอนะครับหลังจากที่อัลลอฮ์ให้การถือศีลอดในเดือนรอมฎอนมาเป็นวายิบก็ยกเลิกการถือศีลอดวันอาชุรอไปเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้นะครับท่านนบีเองถือศีลอด ในวันอาชูรอเนี่ยทุกปีนะครับในปีหนึ่งก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยในปีที่สิบเนี่ยท่านสือสินอดวันอาชูรอท่านนาบีก็บอกว่าละอินบะกออตูอีลาอิลลามิลกอดิมีถ้าหากว่าฉันได้มีชีวิตอยู่ในปีหน้าอยู่ในปีหน้านะละอาซูมันนะอัตตาเซอาฉันจะถือสินอดในวันที่เก้า การที่ท่านนาบีปาถนาที่อถิษฐานในวันที่9เป็นการเป็นคําพูดแต่ท่านนาบียังไม่ได้กระทานะักวิชาการหลายคนบอกว่าคําพูดของท่านนาบีเนี่ยมีความครอบคุมมากกว่าการปฏิบัติของท่านนาบีอันนี้เขาเรียกว่าเกาลียะเฟียลียะในภาษาอรับเกาลียะคือคําพูดเฟียลียะคือการปฏิบัตินะเกาลียะที่ผมบอกว่าที่ท่านนาบีบอกถ้ามีชีวิตอยู่ในปีหน้าในปีที่11นี่นะ นบ,บีจะถือว่าสินอดวันที่9แล้วก็วันที่10จะถือศิลอดวันที่9ด้วยอันนี้หะดีษบทนี้ซอฮียนะครับใช้ได้เออ่เป็นหะดีษซอฮียที่ใช้ได้นะครับท่านนบ,บีเองเนี่ยบอกว่าเออ่ได้รายงานบอกว่าฟาลัมยะตินอาหมินมุกบิลิฮัตตาตูฟี่ะรอซูลิลลาฮิซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแต่ก็ปรากฏว่าซอฮาบะ์ที่รายงานอับดุลลอฮรับน,นอับบาสบอกว่า ไม่ปรากฏว่าท่านนบีจะได้ถือสินอดในวันที่9้าในปีหน้าอันเนื่องมาจากท่านนบีเสียชีวิตในปีที่10นั่นแหละก็คือท่านนบีถือสินอดในในวันอาชูรอในปีที่ 10. อ่าสมมตินี่เป็นปีที่10บนะท่ <vic> X, นานนบีก็ถือสินอดวันที่10ท่านนาบีบอกปีหน้าถ้ามีชีวิตอยู่จะถือสินอดวันที่9้าแล้วก็วันที่10นะแต่ปรากฏว่าท่านนบีเสียชีวิตก่อนพออันมุฮัรรอมแล้วก็ซอฟัรแล้วก็รอบีอุนอาวัน ท่านนาบีก็เสียชีวิตในเดือนรอบีอุนอาวันนะครับไม่ปรากฏว่าท่านนบีนั้นจะถือศีลอดในในวันที่9แต่ว่าการถือศีลอดวันที่9เป็นเกาลียเป็นคําพูดของท่านนาบีคําพูดครอบคลุมกว่าการกระทาดังที่ผมพูดคุยเมื่อสักครู่อันเนื่องมาจากว่าการที่เราพูดถึงการกระทําของท่านนาบีเนี่ยที่มันไม่ครอบคลุมอันเนื่องมาจากบางครั้งการกระทำเนี่ยนะครับเป็นเรื่องเฉพาะตัวท่านนาบี ที่บอกว่าไม่ครอบคุมอ่ะนะต้องเข้าใจให้ดีนนบบเช่นเราเนี่ยเ,เราได้ยินท่านอนาบีเนี่ย<ม>เดินผ่านสองกูบโบสแล้วเราก็เห็นท่านเ,าเราได้ยินรายได้รับรายงานว่าท่านนาบีเองเนี่ยได้หยิบกา้านิีพารัมมาแล้วก็ฉีกกา้านยีพะรมเป็นสองเสี้ยวเสี้ยวหนึ่งท่านอบีก็ปักอีกกูบโบนึงอีกเสี้ยวอีกอีกข้างหนึ่งอีกกิ่งหนึ่งนบีก็ปักอีกกูบโบนึงนบีบอกว่าสองกูโบสนี้นะ จะได้รับการผ่อนปลนในการลงโทษจนกว่าก้านอินทภาลมจะแห้งนี่เป็นการกระทําของท่านนาบีนะที่ชัดเจนหะดิษตัวบันทึกโดยบุคอรีแต่นักวิชาการบอกว่านี่เป็นเรื่องเฉพาะตัวท่านนาบีเพราะฉะนั้นที่เราบอกว่าการกระทำคําพูดเนี่ยมันคุมกว่าการกระทํา<ล> <Mango> เพราะคําพูดเนี่ยใช้ทุกคนแต่การกระทําบางทีเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยนักวิชาการพูดชัดเจนว่าเป็นเรื่องเฉพาะตัวท่านนาบี lifecycle. เช่น ท่านนาบีมีภรรยาเก้าคนนี่เป็นเฉพาะตัวไหมเฉพาะตัวท่านนาบีในศาสนาิสลามใช้ผู้ชายสี่คนถ้าส,สาหรับคนมีความสามารถแต่นบีเนี่ยมีมากกว่าสี่ก็อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะตัวท่านนาบีหรือท่านนาบีเนี่ยเ,เฉพาะตัวอะไรล่ะเขาเรียกว่าซุนนะคุซูซียนะเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลของท่านนาบีก็เป็นความเข้าใจในหมู่บรรดาสหาบาั์และก็บรรดาผู้รู้นักวิชาการนะครับในหะดีษสีกบ,บทหนึง่ง จะได้เข้าใจว่าการถือศีลอดในวันอาชูรอนะอานิบเนียอับบาสการถือศีลอดขออาจากอับดุลไลม์นออับบาสรอดียลลอฮุอันฮุม,มาได้กล่าวว่าท่านนาบีมหัมัสลัลลอฮ์ฮวาเลวะสลามบอกว่าสู้มูยามาอาชูรอท่านทั้งหลายถือศีลอดในวันที่สิบในวัใน,ใน,วน 10, ในเดือนในในวันที่สิบในเดือนอันมุฮัรรอมเถิดก็คือวันอาชูรอวะคอลิฟุฟีฮินยาฮูดและท่านทั้งหลายนั้นต้องทําตัวเองให้แตกต่างจากพวกยาฮูดี วาซูโมกับละหูเย้ามันเอาบะดาหูเย้ามันท่านก็ถือศีลอดทําตัวเองให้แตกต่างยาฮูดีมันถือศีลอดวันที่10อย่างเดียวใช่ไหมเราถือศีลอดวันที่9และวันที่10นี่อันนี้ประกันแรกนะครับหรือถือศีลอดเอาบะดาหูเย้ามันหลังจากนั้นอีกหนึ่งวันก็คือ10แล้วก็11นะก็คือถือได้ตั้งแต่วันที่9วันที่10วันที่11บอ ถือวันที่10อย่างเดียวได้รับการอภัยโทษในบาปในปีที่ผ่านมาถือวันที่9แล้วก็วันที่10หรือวันที่10วันที่11 3อย่างกี่อ,อย่าง,ต,งตาสูอา,อาตาสูอาแปลวันที่9ติสอามาจากคำว่าติสอาอาชูรอก็มาจากคำว่าอาชารอที่แปลว่า10แต่เป็นภาษาโบราณโบราณหน่อยอาชูรอตาสูอาอะไรอย่างนี้ สิบเอ็ดไม่มีชื่อเรียกฮาดีอาชรฮาดีอาชรฮาดีอาชรเอาทุกเม็ดเหมือนกันนะกลั <c oughs> วมไม่คุ้มนะ <c oughs> มรู้มไม่รู้ใช่นะนะขอบคุณมากเลยแมมีนักเรียนแบบนี้นี่อาจารย์หัวหมุนกันนะ <c oughs> <c oughs> บางทีก็หมุนไม่ไดันเะมื่อกี้ยอ่อยังหมุนไม่ทันเลยหมุนไม่ทันเลย แม่หลุดปากไว้ได้นะอ,อดีแล้วดีแล้วอย่าสะกัลล์ขอบคุณมากขอบคุณมากเดี๋ยวจะให้ดอกไม้ขอบคุณมากออันนี้เรื่องของการถือศีลอดความเปะเขาเรียกว่าอืการถือศีลอดในเดือนอันโมฮัตรนี่ยฮะดีอาชารมันไม่มีภาษาแบบโบราณนะนะเพราะว่าฮะดีสของการถือศีลอดวันที่สิบเอ็ดเนี่ยไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ แต่ตาซูอากับอาชูรอน,นี่แข็งแรงนะถ้าถือสินอดสามวันก็ถือสินอ,น,อสนอดได้เพราะวันในเดือนหนึ่งก็ถือสินอดสามวันเท่ากับถือสินอดหนึ่งเดือนนะครับมีบางคนก็ชอบถือนะเราต้องว่านไปอมีเรื่องถือสินอดในเดือนอันมมฮัดรอมนี่สามารถถือได้ทั้งเดือนเลยนะตามหะดิสรายงานเนี่ยท่านนาบีถือสินอดในเดือนชาอบานนี่มากที่สุดนะครับเท่าที่เรารู้จักกันนะ ได้ครับอืถือสินอดสามวันนี่นักวิชาการบอกว่าได้ทั้งกลางเดือนแต่ที่แน่ๆคือกลางเดือนเขาเรียกว่าอายามุนบีตก็คือช่วงวันที่ดวงจันทร์เป็นสีขาวนะสีขาวนะมันจะขาวนวลน,นะอะ่พวกแปลงร่างจะเป็นหมาป่ากันหมดแล้วเนี่ยก็เลยนบีบอกถือสินอดซะอาอันนี้อันนี้จริงๆนะจริงฮะถือไม่ไม่ไมี <laughs> ไอ้เรื่องถือม่แทนที่เาถามเรื่องถือศีลอดจริงหรือเปล่านะไปถามเรื่องหมาป่าจริงหรือเปล่าถือศีลอดนะถือศีลอดเขาเรียกว่าถือศีลอดนี่นะอายามุนบีตเนี่ยอายามุนบีตเขาเรียกว่าวันที่ดวงจันทร์เป็นสีขาวนะสำหรับคนที่เออให้สําหรับคนที่แบบเขาเรียกว่ายังไม่ได้แต่งงานยังไม่อะไรอย่างงี้ก็จะถือศีลอดจะดีมากนะช่วย สามวันน้ำจะขึ้นขึ้นลงลงหน่อยน้ำในตัวเราอะนะขึ้นขึ้นลงลงก็ <c oughs> ถือศีลอดซะมันจะช่วยเรื่องลักษณะแบบนี้นะครับที่นบีบอกว่าใครที่ยังไม่มีความสามารถมาในสตออามิงกุมุนบาอาใครที่มีความความเ,เขาเรียกว่าได้เวลาแล้วอะนะแต่ยังไม่มีความสามารถฟะอะัลฮิบิซโซมีให้ถือศีลอดซะฟะอินนัลฮูวิจาอุนเพราะการถือศีลอดเป็นเกาะป้องกันตัวได้เป็นเป็นสิ่งที่คุ้มกันเขาได้นะ สิบสามสือสิบสามสิบสี่สิบห้าถือสิ่งอดวันช่วงดวงอาทิตย์ดวงจันทร์สีขาวนะอับนดนุลฮุรอยร้อนใช่ครับใช่ครับคืออบูฮุรอยระอรายงานบอกว่านาบีสั่งเสียไว้สามประการด้วยกันเอาซอนีคอรีลีก็คือคนที่รักยิ่งของฉันเนี่ยสั่งเสียสามประการด้วยกันนะครับประการที่หนึ่ง ให้ถือศีลอดเดือนละสามวันก็คืออายามุลบิตนี่แหละกลางเดือนนี่แหละสิบสามสิบสี่สิบห้าสองนบีใหออ้อะไรละ่ะละมาดุฮาอ่าตุด,ดุฮารักกะอัตัยนี่นะครับรักกะอัตัยนี่ก็คือการละมาดุฮาสองรอกกะอตัตเริ่มต้นจากสองสี่หกแปดอะไรก็แล้วแต่นะสิบสิบสองนะครับหลังจากนั้นละ่ะก็คือ อัดวิตรุกอบลันเนามีการละหมาดวิเทสก่อนนอนอันนี้เป็นสามประการที่นบีสั่งสั่งเสียกับอบูฮุรอยรอไว้สั่งเสียพวกเราด้วยนะละหมาดดูฮาก็ประมาณสักเจ็ดโมงเจดโมงกว่ากว่าอะไรอย่างนี้ใช่ใช่เขาเรียกว่าวักตุนฟิซอนนะาลาตุนฟิซอนไม่มีโอนหัวหัวหลบแดด อ่ะเล,เล็กน้อยก่อนจะก่อนจะผ่านไปนะในเดือนนี้นี่นะเราบอกว่ามีคนหลายแบบนะในเดือนอันมมฮัรรอมเนี่ยมีคนที่ลักษณะปฏิบัติตามร่องรอยของท่านนาบีดังเช,ช่นเราได้พูดมาว่าให้ถือศีลอดมีคนที่สนใจกับเรื่องของการกวนขนมบางชนิดที่มันมีร่องรอยผ่านเรื่อยมาแล้วก็ไม่มีการ ไม่มีความชัดเจนแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติในยุคข,ของท่านนาบีด้วยก็คือการกวนซุกอดังที่เราได้รู้จักกันในในวันในโดยเฉพาะในเดือนนี้เนี่ยนะในอาชูรอเนี่ยก็จะกวนกันแบบว่าเป็นล่าเป็นสัน๋ยวาค่อยว่ากันนะแล้วหลังจากนั้นก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เขาไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้ไม่ได้ทําไม่ได สนใจกับการถือสินอดแล้วก็ไม่สนใจกับการกวนขนมเขามีความรู้สึกเสียใจกับการมาของอาชูรอก็คือตีอ,อกชกตัวมีการมีการรวมตัวกันมีการกรีดเลือดมีการเสียเลือดแม้กระทั่งเด็กตัวเล็กๆนี่นะ,ะก็ยังเอาเอา,เอาเอามีดนี่นะกรีดที่หัวเพื่อให้เลือดเนี่ยหลั่งออกมานะครับนั่นก็คือกลุ่มชียกลุ่มรอฟิลโลที่มันเกิดขึ้นทั่วโลก มันไม่ได้มีกลุ่มเดียวนะมีทั่วโลกก็อ้างตัวเองว่าเป็นคนที่อยู่ในวงสาคนาญาสายตรงอาลุนเบตของท่านนาบีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการรักท่านนาบีและกับการรักอารุนเบตนี่ก็มีขอบเขตของเขาแม้กระทั่งการรัก,รกอัลลอฮ์นี่ยังมีขอบเขตเลยใช่ไหมการรักท่านนาบีเนี่ยเราจะจัดมาลิดให้ท่านนาบีน่ยจัดไม่ได้ทําไมอะ่ะเพราะเท่ากับว่าเรารักนอกกรอบ ที่นบีได้สั่งใช้ความรักเนี่ยเป็นอิบะดาความรักนี่นะความรักที่เรารักอัลลอฮ์เนี่ยเป็นอิบะดาเรารักมนุษย์ทั้งหลายก็เป็นอิบะดาอิบะดาแปลว่าเป็นเรื่องที่จาต้องมีหลักฐานหลักการประกบด้วยไม่ได้หมายความว่าผมรักคุณเนี่ยผมรักคุณมูฮัมหมัดเนี่ยรักมากเลยทําอะไรกับเขาก็ได้เหมือนกับเรารักแม่เราอะถามว่าเราซูยูดกับแม่ได้ไหมไม่ได้ท่านนบีบอกว่า หากว่าจะมีให้ใครเนี่ยสุยุทสักคนหนึ่งฉันจะสั่งใช้ให้ภรรยาสุยุทต่อสามีแล้วถามว่าภรรยาสุยุทสามีได้ไหมไม่ได้แม้ว่าสามีจะมีบุญคุณขนาดไหนนะก็สุยุทไม่ได้พ่อจะมีบุญคุณขนาดไหนให้ลูกสุยุทก็ไม่ได้แม่เนี่ยจะมีบุญคุณกับลูกขนาดไหนก็ไม่มีใครสุยุทให้กับใครได้เพราะสุยุทเป็นอิบาดาห์ต่อัลอกการรูกวัวเป็นอิบาดาห์ต่อหลอกแค่รูกวัวก็ยังไม่ได้ใครจะไปรูกวัวให้กับใครก็ไม่ได้ นะเพราะฉะนั้นสมัยไอคนอื่นนะเขามีนะ,อ,ะอย่างเช่นเราไปเจอธรรมเนียมอินเดียเนี่ยเจอแม่เนี่ยเขาหอมเท้าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่มีในหลักการของอันอิสลามเช่นเราไปเจอคนมุสลิมอินเดียในยที่เขามาเข้ารับอิสลามแรกๆใหม่ๆเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะแบบนี้แต่ก็ไม่ถูกต้องตามหลักการอิสลามได้ที่สุดหอมหน้าผากนี่หน้าผากนี่เป็นสิ่งที่สูงสุดนะให้หอมหน้าผากได้หอมหน้าผากพ่อแม่ห,หอมหน้าผากโตก๊ะครูครูบาอาจารย์ ไม่ใช่ผมนะครูบาอาจารย์ที่ใหญ่ๆนี่ยนะไม่ต้องนะครูบาอาจารย์ที่แบบระดับอุลามาเนี่ยเราจะเห็นถ้าไปมาดีนาเนี่ยนะหมวกปิดเรียบร้อยคือเขาเรียกว่าระดับอุลามาทั้งหลายเนี่ยระดับตุคูครูบาอาจารย์ในซาอุดิอาระเบียเนี่ยถ้าเราเคยเห็นนะไปเรียนหนังสือกันเนี่ยเวลาตุคูเลิกเนี่ยปิดหนังสือปุ๊บละหมาดอิชาเสร็จนี่จะมีวิ่งกันเลยนะตั้งแต่ไปถือรองเท้าให้นะได้หมดน่ะ ทำได้ก็คือเนี่ยแต่ว่าทําเฉพาะเกศจะไปสุยูตตอต้อครูไม่ได้จะไปจูบสะดือต้อครูไม่ได้มีนะ,ะใช่จะไปหอมหน้าแข้งต้อครูไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยที่ทําได้ก็คือทําเฉพาะที่เป็นมนุษย์นี่แหละก็คือเนี่ยเหมือนกับตอ้อคนมีบุญคุณของเราจะจูบหน้าผากนะหอมมือแต่ก็อย่าให้ต่ํามากนะจนกระทั่งเป็นการรูก,กวัวนะั่นก็ดูมากเกินไปให้สูงนิดนึงนะหอมมือได้ อ่าก็ได้ก็ได้ครับให้มันสูงนิดนึงก็ได้อ่าโดนโดนโยนจมูกแตกอีกยุ่งเงินใหญ่นะก็สรุปสรุปว่าสรุปว่าเรื่องอีบาดาเนี่ยเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นอีบาดาซึ่งจะต้องมีกรอบข่ายในเรื่องของศาสนามาเกี่ยวข้องไม่ได้หมายความว่าทําอะไรก็ได้ตังเฉกเช่นท่านนาบีเองก็เหมือนกันท่านนาบีเองเนี่ยเราจะจัดงานเมาลิดเฉลิมฉลองวันเกิดให้นบีทาไม่ได้ เพราะหนึ่งสหบ้านเนี่ยเป็นคนรักนบีมากกว่าเราแต่สหบ้านไม่เยอะไม่ได้ทำสลับเนี่ยคนที่มาก่อนหน้าเราเนี่ยบรรพชนคนยุคแรกกัลยานามิตรของเราเนี่ยเป็นคนดีกว่าเราเนี่ยยังไม่ทําอะไรให้กับท่านนาบีแล้วถามว่าเขารักนบีไหมรักนบียิ่ <sk art> งกว่าเราอีกคนที่เป็นสหบ้านเนี่ยตายแทนนบีได้มีไหมอ่ะถ้าเกิดว่าเราจะได้ยินจากคนคนหนึ่งสาาหบ้านคนหนึ่งเนี่ยนบีเนี่ยถูกเหล็กแทงเข้าไปที่แก้มเนี่ยถ้าเกิดดึงออกก็ดึงได้ สหาบะานคนนั้นเนี่ยทำยังไงใช้ฟันของตัวเองเนี่ยขบเหล็กออกแม้ว่าฟันตัวเองจะหลุดออกจากปากนะไม่เอาเดี๋ยวนบีฉันเจ็บเกินไปมีไหมใครจะรักนบีมากกว่าสาบะไม่มีในโลกดุนยานี้นะไม่มีใครปรากฏรักนบีมากกว่าสหาบาญญนะบกกหาบาแล้วถามว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนบีเนี่ยเวลาเดินมาเนี่ยนะสหาบ้านั่งอยู่ยืนขึ้นนบีอกนั่งลงอย่ายืน,นนะอ๋ออย่ายืนนั่งลงนั่งลง นั่งลงอย่าไปให้เกียริชั้นมากมายขนาดนี้ชั้นเนี่ยเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งเหมือนกันเพราะนาบีกลัวว่าถ้าเกิดทําแบบนี้ไปไเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆนบีต้องคุมไว้บ้างต้องพูดไว้บ้างว่าเกียริของชั้นคือเกียรติที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์และรอซูลของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามสิ่งที่นบีสั่งใช้นะั่นแหละคือเกียริที่สูงสุดนบีภูมิใจที่สุดไม่ได้หมายความว่าจัดเมลิดให้นบีแล้วคือเกียริสูงสุดของนบีนะนั่นแหละเป็นการไม่ได เขาเรียกว่าไม,ไม่ได้ปฏิบัติตามคําสั่งของนบีพูดอย่างงารเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพูดคือนบีเรารักนบีแต่ว่าก็ต้องมีขอบเขตความรักคืออิบาดาห์เหมือนกันนะครับสักสามโมงนะสามโมงใช่ไหมสี่สมมิบแปละนันนี้ในวงศาคณาญาติของนบีก็เหมือนกันเราเรียกว่าอาลุลมุฮัมมัดอาลุลมุฮัมมัดสิทธิของเขาเนี่ยก็ดังเฉกเช่นสิทธิของออคนอื่น เพียงแต่พิเศษหน่อยพระอัลลอฮ์ Allah ให้กําหนดให้เขาเกิดมาเป็นตระกูลของท่านนาบีก็เราสละวาาให้ที่เราอัลลอฮ์มาซลิอัลามุฮัมมัดวะอัลาอาลีมุฮัมมัดโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงประสาทพรได้ทรงสรรเสริญได้ทรงสดุดีได้ทรงกับคนคนนเออ่กับท่านนาบีมุฮัมมัดอัลลอฮ์มาซลิอัลามุฮัมมัดวะอัลาอาลีมุฮัมมัดและ วงสาคนาญาตของท่านนาบีมุฮัมมัดมีใครอ่ะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีใครบ้างมีกี่ล้านคนน่ะเข้าคํานี้หมดและนี่คือความรักที่ถูกต้องของอาลุซุนนะวันจามะฮ์ที่รักวงสาคนาญาตของท่านนาบีมุฮัมมัดด้วยการสละวาดให้ไม่ใช่โดยความรักที่ไปไปแสดงออกด้วยถึงวันอาชูรอทีหนึ่งก็ตีอกชกตัวแสดงตัวว่าฉันเนี่ยรักวงสาคนายาตของท่านนาบมมีไม่ใช่ อันนั้นไม่ใช่ความรักที่แท้จริงอันนั้นเป็นความรักที่จอมปลอมที่อุปโลกขึ้นมาเพราะฉะนั้นโดยเหตุนี้นะครับเราบรรดาผู้รู้นักวิชาการยังบอกว่าท่านท่านฮูเซนเนี่ยท่านเป็นลูกของท่านอาลีอาลีเนี่ยเป็นเขยของท่านนาบีและอาลีเนี่ยก็เป็นคนในวงตระกูลของนบีที่วันหนึ่งที่ท่านนาบีเอาพ่อห่มมาเขาเรียกว่ามาคุมะนะท่านนาบีก็เรียกเข้ามาหมดเลยมีใครบ้างมีท่านหญิงฟาติมะมีท่านอาลีมีฮาซันมีฮูเซน นบีคุมปุ๊บนบีก็บอกฮาดาอาฮลีนี่แหละคนในตระกูลของฉันนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเป็นเอ่อเป็นคนในตระกูลของท่านนาบีและคนที่สืบสายตระกูลทั้งหมดเนี่ยของท่านนาบีมหัมัตเนี่ยตั้งแต่ลูกของท่านฮัซันเอ่อลูกของท่านอาลีลูกของฮาซันลูกของฮูเซนจะไปเกิดกับแม่ไหนก็แล้วแต่ทุกคนเกิดมาเป็นวงศาตระกูลของนบีหมดเลยและคนทั้งหมดก็จะเข้าในดูอาที่เราอ่านเนี่ยอัลลอฮ์มาซอเลแล้วเราอ่านวันละกี่ครั้งอะ มากกว่าห้าครั้งต่อวันใช่ไหมว่อเราอ่านในตาชาฮุดนี่แหละคือความรักที่ถูกต้องที่มีให้กับวงสาคนาญาตของท่านนาบีแล้วก็รักมากกว่าด้วยรักมากกว่าด้วยบอกว่าอาลุสุนาวันจะมาพวกนี้ไม่รักไม่รักนบีไม่รักตระกูลนบีไม่รักเรื่องมัสลววดทัมขอบคุณ <c oughs> คนรู้ใจจริงๆนะพี่อัสมาเนี่ย ก็นี่แหละครับอัลลอฮุมะซลิอัยละมุฮัมมัดวะอละอัลัมุฮัมมัดเราเรียกว่ัสลาตุนอิบระฮิมียานะวะอละอัลัมุฮัมมัดก็มา้สัลลัยต้าละอิบระฮิมวะบาริกอัลลามุฮัมมัดวะอละอัลัมุฮัมมัดก็มาบารักต้าละอิบระฮิมฟินอาลามินอินนักฮามิดุมมะจิดนี่ได้ตั้งแต่ไม่รู้เวลาเวลาได้ครับเวลาเวลาสละวัดนี่นะไม่รู้กี่ล้านคนอยู่ในดูอานี้นะอัลลอฮุมะซลิอัยละมุฮัมมัดมีท่านนบีมุฮัมมัดหนึ่งคนละวะอละอัลมุฮัมมััััดดดตต้งแ่่นนบีีมมมมุฮเเกิาย ครอบครัวนบีมุฮัมมัดทั้งหมดเนี่ยได้หมดเลยตายไปแล้วที่ตายไปแล้วหมายถึงเป็นมุสลิมนะที่ตั้งแต่ยะฟัดอิบนนอบีตอเลฟไปเสียชีวิตอ่าใครล่ะที่เป็นมุสลิมอ่ะลุงของท่านนาบีฮัมซาได้ด้วยนะที่เราสละวาะให้เนี่ยอัลลอฮ์มัลลิอัลลอมุฮัมมัดวะอัลลาอาลิมุฮัมมัดใครที่เป็นตระกูลนบีเนี่ยเข้าในข่ายนี้หมดเลยจนกระทั่งถึงวันเกียร์มา ที่เป็นมุสลิมที่เป็นตระกูลนบีนะตระกูลนบีคือลูกของอับดุลมุตเตเลบลูกของอับดุลมุตเตเลบลูกอับดุลมุตเตเลบนี่มีลูกสิบเอ็ดคนใช่ไหมอาปู่ของท่านนาบีแล้วก็ลูกเนะนี่ยมีสิบเอ็ดคนที่เป็นมุสลิมมีใครมีฮัมจามีอับบาสใช่ไหมคนอื่นแมก้กระทั่งพ่อนบีก็ไม่ได้รับอิสลามแม่นบีก็ไม่ได้เป็นมุสลิมใช่ไหมอันนี้ก็อัลลอฮ์จะสอบสวนเองไม่เกี่ยวข้องเราต้อง ไปหุกลมไปว่าจนกระทั่งมาถกเป็นเรื่องเป็นด่าวแม่นบีอยู่ในนรกหรือไม่พ่อนบีอยู่บนสวรรค์หรือบนนรกอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นเรื่องของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตัดสินไม่ใช่เราไปตัดสินเราไปคือท่านมีหะดิสรายงานมาว่าเป็นอย่างไรรอก็เป็นอย่างนั้นแล้วเราก็ไม่มีหน้าที่จะไปขอดุอาให้กับแม่นบีด้วยนะไม่ได้มีหน้าที่อ๋อแม่นบีอยู่ในนรกหะดิษสองนะนบีอนบีอัลลอฮ์ให้แม่นบีขึ้นสวรรค์หน่อยสงสารแม่นบีสงสาร,าสสารตัวเราก่อนอย่าไปสงสารแม่นนบีนะ เพราะฉะนั้นนบีเนี่ยเหมือนกับที่เราบอกเมื่อวานว่านาบีอะไรอัลลอฮ์อนุญาตให้นบีไปสิยารบก,กูบอ์ของแม่ของท่านแต่ไม่อนุญาตให้นบีขออิสติกฟารให้ขอพยโทษให้นะอ่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปนะก็หลังจากที่ครอบครัวของท่านนาบีเวลาท่านนาบีเสียชีวิตเนี่นะอบูบักก็ขึ้นมาดํารงตําแหน่ง เป็นคอลีฟ้าโดยการมัติฉันทามติของเหล่าบรรดาสหาบะาทั้งหมดในบานิสกีฟ้าในขณะนั้นแต่ที่เขาฉันทามัติเนี่ยนะเขาเห็นด้วยว่าอบูบักจะขึ้นเนี่ยอันเนื่องมาจากว่านาบีเหมือนกับน,นาบีส่งสัญญาณไว้นบีสั่งเสียไว้นบีเนี่ยในขณะที่ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านให้อบูบักมานําละหมาดครั้งหนึ่งปรากฏว่าคนเรียกเนี่ยไปเจออบูบักไปเจออุมัดรอก็ดังนานแล้วนบีไม่มาใช่ไหมก็เลยไม่ดำละ,ละยังไม่ได้ละหมาดอิชา ก็รอนบีทั้งนั้นนบีก็ยังไม่ละหมาดดึกแล้วอ่ะนบีก็บอกกับคนที่อยู่รอบข้างบอกว่าไปตามอบูุบัคมานําละหมาดหน่อยวันนี้ฉันไปไม่ไหวนะคนตามก็ไปตามไปเจออุมัรนึกว่าไม่มีอะไรก็ไปตามอุมัรมาอุมัรก็มานําละหมาดเสียงอุมัรเนี่ยดังกล้องมาถึงบ้านนาบีเพราะนาบีนอนอยู่ข้างหลังนบีก็ถามว่าใครไปเรียกอุมัรมาฉันบอกให้ไปเรียกอบูุบัคมานะตอนแรกท่านหญิงไอชะก็ ท่านก็ไอ้นี่หน่อยนะแบบว่านาบีอย่าเอาอาบูบักเลยเอาคนอื่นเถอะเพราะว่าอาบูบักเนี่ยนะนี่ท่านหญิงไอชานะเพราะอาบูบัก,กเสียงเบาเวลาอ่านกูอ่านก็ร้องไห้เดี๋ยวก็อ่านกันไม่จบนะนบีเอาคนอื่นเถอะที่แบบเสียงดังๆแต่นบีไม่ยอมยังไงก็ต้องเป็นอบูบักนี่เป็นการส่งสัญญาณชัดที่สุดในการคัดเลือกและซอฮาบะทุกคนบอกว่าแม้กระทั่งอุมมัดเองบอกว่าใครจะนำหน้าอาบูบักก็เชิญนะฉันไม่เอาคนหนึ่ง เพราะว่านาบีเนี่ยส่งสัญญาณขนาดนี้เนี่ยใครจะกล้ามาเป็นผู้นําต่อจากท่านนาบีถ้าไม่ใช่อบูบักเพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้ท่านนาบีเองก็เอ่อคนนั้นไปตามเนี่ยท่านนาบีก็บอกไปตามอุมัดมาได้ไงต้องเอาอบูบักและวันนั้นก็ละหมาดผ่านไปและสูบบในวันรุ่งขึ้นที่ท่านนาบีไม่ได้มานําละหมาดหลายวันเนี่ยนะท่านนาบีป่วยตั้งแต่พระรหัสพระรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์เสียชีวิตวันจันทร์ป่วยสี่วันนะตั้งแต่พระรหัสไม่ได้ไม่ได้มาพระรหัส ศุกเส,สาร์อาทิตย์จันนะเสียเสียชีวิตวันจันทร์ท่านนาบีเองเนี่ยหลังจากนั้นเป็นต้นมานะท่านนาบีเองก็อบบูบักก็มานำสุบโบในวันในวันถัดไปทันทีเลยพระรหัตส,สุกเช้าว,วันสุกนี่นะอบูบักก็มานำละหมาดแล้วก็นำละหมาดเรื่อยมาจนกระทั่งนบีเสียชีวิตมีอยู่วันหนึ่งที่นบีพอจะไหวเนี่ยก็ให้ขอบบ้าบกับมีขอบบับกับอาลีเนี่ย มาหิ้วปีกท่านนาบีสองข้างไปแล้วไปนั่งละหมาดจึงเป็นซุนนะของท่านนบีอย่างหนึ่งในการนั่งละหมาดนี่หลายคนนะครับอาจจะเข้าใจผิดในการนั่งละหมาดการนั่งละหมาดที่ดีที่สุดคือการนั่งราบกับพื้นแต่สําหรับคนที่เข่าไปไม่ไหวจริงๆก็นั่งกับเก้าอี้แต่ดีที่สุดคือนั่งคัตมาดดังเช่เชนท่านนาบีนั่งคัตมาดเนี่ยนะก็คือสมมุติเราอาจจะสู้หยุดได้เข่าเราไม่ได้เป็นไรสมมุติคนแต่ยืนไม่ไหวหลังไปไม่ไหวนะก็ให้นั่ง นั่งโดยนั่งคัตตมาดน่รู้จักนั่งคัตตมาดใช่ไหมนั่นแหละคือการนั่งแบบท่านนาบีนั่งนะส่วนการนั่งเก้าอี้เนี่ยก็ให้เป็นสเต็ปถัดมาบางคนเนี่ยนะจริงๆไหวนะแต่ว่าจะนั่งเก้าอี้อันนั้นก็จะทําให้การละหมาดเราบกคร่องได้หรือบางคนในปัจจุบันนี้เราเห็นเก้าอี้เก้าอี้หลายเก้าอี้นะเก้าอี้เนี่ยทำมาเยอะจนกระทั่งเป็นวัฒนธรรมใหม่เนี่ยก็คือมีที่ซูยูดด้วยอันนั้นไม่ถูกต้องนะครับ การสูญหยดของคนนั่งเนี่ยมันสูญหยดกับอากาศมันไม่ได้สูญูดลงที่เก้าอี้แบบนี้นะเก้าอี้เลคเชอร์แล้วก็ทําซยดาปโปข้างบนอ่ะน,นะอันนั้นก็ไม่ดูไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยจะถูกต้องเท่าไหร่นะครับต้องการอุลามามาฟัตวาเามันกันเพราะว่าคนเดี๋ยวนี้ติดกันเยอะแล้วเราไปไปในสถานที่ไหนในมัสยิดนะเดี๋ยวนี้ก็มีเก้าอี้แบบนี้บริการเยอะซึ่งหลายคนก็ก็ใช้บริการลักษณะแบบนี้นะก็คือเวลาละหมาดแล้วก็เอา เอาไอเนี่ยไอตรงไอตรงที่จะสุยุดนะวางมาเอา่อวางมาแล้วก็ตัวเองก็สุยุดไปบนนั้นซึ่งการละหมาดบนเก้าอี้ถ้าหากสําหรับคนไม่มีความสามารถจะนั่งได้เนี่ยนะก็ก็แค่ว่าให้เราเนี่ยรุก,กัวระดับหนึ่งแล้วก็สุยุดก็ให้ต่ํากว่าก็คือเป็นอากาศทั้งหมดเลยนะซึ่งไม่มีเก้าอี้มาเกี่ยวข้องเลยส่วนส่วนการที่เราเพราะว่ามันมันมัน มันจะไม่ใช่ตามแบบที่นบีจะบอกว่าเอ้ยนบีในะสมัยนบีไม่มีเก้าอี้แบบนี้เรามาทําเก้าอี้แบบนี้มันก็ดูจะแบบคือจะ,จะใจหนี้ไปนิดนึงอ่ะนะคือ,อ,อหลังจากนั้นเนี่ยนะที่นั่งเนี่ยก็สมควรที่จะนั่งนั่งคัตมาดกับพื้นเนี่ยจะเหมาะสมกว่าสําหรับคนที่สูุดได้พี่อัสมามีอะไรไหมหฮัมด,ดุละ <laughs> <laughs> เดินได้เดินได้ยืนได้เราก็ควรจะยืนตามปกติอ่ายืนได้แต่เราหลูกัวปกติหัวเข่าไม่ได้แต่เราสูยุดไม่ได้เราก็นั่งเก้าอี้นั่งเก้าอี้แต่ถ้าเราสูยุดได้อแล้วก็ยืนตามปกติแล้วเราก็นั่งเอานั่งคัตมาดเอาถ้าเรางอเข่าได้ไม่ครับเราก็นั่งละมา นั่งคือเรายืนไม่ได้แต่เรานั่งได้เราหรุกเราเราุรุก,กวะได้ระดับหนึ่งหรุก,กวะก็คือหรุกงกวะแบบนี้ใช่ไหมแต่เราสู้หยุดได้เต็มเตมเนี่ยเราก็ควรจะนั่งละมาดนั่งกับพื้นนั่งราบกับพื้นอันนั้นเป็นสุนนะที่ใกล้ที่สุดนะในการสุนนะข้อผ่อนผันมันได้หมดแล้วครับคือสําหรับคนไม่มีความสามารถเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องยืนด้วยซ้า ก็คือนั่งเนี่ยน,ะนนะหะน,น,ออนะนั่งแล้วก็ตักบีรอตุนเออารอมนึกภาพบอกนะนั่งแล้วก็ตักบีรอตุนเออารอมแล้วหลังจากนั้นเราก็นั่งไปตลอดอนั่งนั่งให้ตรงนะนะแล้วเราก็ตักบีรอตุนเออารอมนะตักบีทั้งเดียวนะครับทั้งเดียวทั้งเดียวแล้วเขาดีเลยตักบีรอตุนเออารอมนั่นแหละอืม หมายถึงอะไรฮะรรอ,อ่ฮะก็คือคือการการกล่าวตักบีดนี่เป็นวาจิบนะการกล่าวกล่าวนะตักบีดแต่การยกมือไม่ใช่วาจิบการยกมือกับการกล่าวนคนละอย่างกันการเ,เพเียงแต่ว่ามันมาทําด้วยกันพอดีหลายคนเข้าใจว่าการตักบีดกับการยกมือก็คือเนื้อตัวเดียวกันแต่จริงการกล่าวที่เป็นวาจิบเนี่ยอัลลอฮฺุอัคบัร์ไม่ใช่การยกมือ แต่กวนยกมือไม่ยกมือเนี่ยทำยังไงก็ได้ยกมือเนี่ยท่านนาบียกมือตักบีรบตุนเอรอมอันนี้ซาฮาบารายงานแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นสุนัตแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเข้ามาถึงเข้ามาถึงอย่างอย่างคนละหมาดบางคนอย่างเป็นพวกประเทศอื่นๆนะที่เรารู้เนี่ยบางคนเขาเดินเข้ามาอัลลอฮฺหอักบัตเขาไม่ยกมือเลยนะแล้วเขากอดอกเลยบางคนปล่อยมือไปเลยอัลลอฮฺหอักบัตเข้ามาเป็นแบบแถวทหารเลยเนี่ยเดินเข้ามาปุ๊บอัลลอฮฺหอักบัตถือว่าถูกต้องใช้ได้แล้ว เพราะการก่าวตากบีดคือวาจิบแต่การยกมือคือสุนัขนะเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าสรุปว่าเราเราเนี่ยมาละหมาดโดยการนั่งเนี่ยก็คือตรงตามสุนนะมากที่สุดก็คือการนั่งคัตมานดังเชนเช่นวันนั้นที่คอบบับกับอาลีเนี่ยฮิวท่านนาบีมาแล้วก็ให้ท่านนาบีนั่งท่านนาบีก็อัลลอฮฺหุอักบัตละหมาดเป็นมะมุมอบูบักเป็นอิมาม ไม่ทราบเนี่ยไม่ไม่นั่งละหมาดจะมาอะละหมาดจะมาอะละหมาดจะมาอะทั่วไปแหละครับมีมีผู้คนจํานวนมากมาละหมาดอันนั้นต้องนั่งด้วยนั่งด้วยในฮะดิษบางบทบอกว่าถ้าหากว่าอิหม่ามทําอะไรเราต้องทําด้วยและสุดท้ายนบีบอกว่าฟาอิจาจลาสูฟาอิจาจลาสันอิหม่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่อิหม่ามนั่งฟาจาลิสูพวกท่านทั้งหลายก็นั่งด้วย ก็คนเป็นคนเป็นอิหมามก็หาสุขภาพแข็งแรงหน่อยนะ,ะมนมาที่บ้านไม่ค่อยแข็งแรงใช่ไหม,มอืมอืมแล้วมันมีมันเป็นไปได้จริงมันเป็นไปได้จริงครับมันเป็นไปได้มันไปได้จริงนะครับอันนี้ก็รอนี่อีกทีนะรอไต่ถามกันให้ตกผลึกทีประเด็นนี้นะครับเอาล่ะสรุปว่าสรุปว่าเมื่อท่านอับบับขึ้นมาดํารงตําแหน่งเป็นอิหมามเป็นคอลีฟ้า หลังจากนั้นก็เป็นท่านอุมัต ia, อ,อบดุลบกคเนี่ยอยู่ประมาณสองปีกับอีกหเดือนอ,อ,อ,อุมัตเนี่ยท่านอยู่ประมาณ12ปีนะอุมัตอยู่นานหน่อยนะครับอบูุลบาคเนี่ยท่านเสียชีวิตในปีเดียวกับที่ท่านนาบีเสียชีวิตอ,อายุของอบูุบัคกับอายุของนบีเท่ากันคือิบสนะอายุเสียและเสียชีวิตวันเดียวกันก็คือวันจรรันทร์นะเขาเรียกว่าเพื่อนกันนะเกิดกันเกิกันเหมือนกันตายเหมือนวันเดียวกันแล้วก็เสียชีวิตอายุเดียวกัน เป็นเพื่อนกันนะครับจนกระทั่งซอฮาบะจำนวนมากก็เลยเสนอทัศนะความคิดเห็นเสนอบอกว่าในเมื่อท่านนาบีเสียชีวิตแล้วเพราะว่ามันมีฮะดิษบางบทระบุว่านาบีเสียชีวิตตรงไหนก็ต้องฝังตรงนั้นก็เลยเอาท่านนาบีเนี่ยมาฝังไม่ได้ฝังที่บักกียนะมาฝังที่บ้านของท่านก็คือบ้านของท่านข้างหลังจะบอกว่ากูโบอ,อยู่ในสุเราไม่ได้นะและการที่มีไอ้กุบบาสสีเขียวโดมสีเขียวข้างบนเนี่ย เป็นการสร้างอะไรไว้บนอาคารอันนี้ก็คือมันมันผ่านกระบวนการความคิดมามากมายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าถูกต้องนะท่านนาบีเนี่ยห้ามหลายๆคนบอกว่าเอานาบีห้ามนาบีไม่ทําเองอะ่ะนบีไม่ได้ทํายุคหลังเขามาทําให้ท่านนี้ในยุคนั้นเนี่ยเขาเขาเป็นยุคที่กลุ่มฟาติมียานเนี่ยนะเจริญรุ่งเรืองอานาจเขาขยายอํานาจมาถึงประเทศซาอุดีอราระเบียและถึงเมืองมาดีนะมาปกครองในคาบสมุทร คาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเลยเขาก็เลยมีความรู้สึกในเรื่องของกูโบเนี่ยเขาเรียกว่าการให้เกียรติกับกูโบสของคนอาเลมเนี่ยนะที่เขาใช้ชีวิตกันมาเนี่ย่อนเข,า,ข,า,ขาสร้างมาคงกมากอมกันอย่างที่เรารู้จักกันเนี่ยนะเช่นบ้านเราก็กูโบตะเกียรอะไรพวกเนี้สร้างกันใหญ่โตมีกรอบมีอิฐมีการก่อบปูนขึ้นมาอะไรประมาณนี้นี่เป็นการให้เกียรติของเขาแต่จริงๆแล้วศาสนาเนี่ยไม่ได้แบบไม่ได้แบบนั้นนะเวลาฝังเนี่ยตามสุนนะของท่านนาบีเนี่ย ทำยังไงก็ได้ให้ดินมันต่ำที่สุดไม่ได้ไหมายความให้ดินมันเหลือนะคนบอกว่าดินเหลือ,อบุญเยอะบุญเยอะให้ดินเนี่ยต่ำที่สุดออดินเนี่ยมันเหลือน้อยที่สุดแล้วก็ไอการที่เราปักไม้บีซังเนี่ยนะหน้าที่ที่หน้าที่หัวกับที่เท้าเนี่ยเพื่อไม่ให้เราไปเดินผ่านกุโบสเพราะว่าการข้ามกุโบสข้ามข้ามกูโบมายัดเนี่ยนะที่ฝังแล้วเนี่ย เป็นการไม่ให้เกียรตินบีห้ามนะแล้วจนกระทั่งท่านนาบีเวลาบางครั้งท่านเดินในกุบโบต์เนี่ยท่านจะถอดรองเท้านะถอดรองเท้าแต่การใส่รองเท้าใช้ได้นะเพราะว่ามีหะดิษบางบทของท่านนาบีเนี่ยออได้บอกว่าคนในกุบโบต์ได้ยินเสียงฝีเท้าชิบๆๆๆนะชิบชิบชิบนะชิบชิบก็คือเสียงรองเท้าแตะเวลามันเวลามันแปะมันแปะ,ม,แปะมันดึงเราดึงออกเนี่ยจะได้ยินชาวกุบโบต์เนี่ยเขาจะได้ยิน ก็อันเนื่องมาจากว่าสาหาบาลและท่านนาบีเนี่ยบางครั้งเดินเข้ากโบอสใส่รองเทา้จาจะจะไม่ใส่รองเท้าก็ได้เหมือนกันเป็นสุนนะของท่านนาบีเหมือนกันทําได้เหมือนกันแต่ห้ามก็คือหนึ่งห้ามนั่งบนกุโบสเข้าไปในกุโบอสห้ามนั่งบนบนกโบสที่ฝังแล้วนะห้ามเดินข้ามกุโบสให้พยายามเดินอ้อมนะอย่าไปเหยียบอย่าไปดูมันไม่ให้เกียรติชาวกุโบสนะครับทีนี้เนี่ยท่านนาบีเนี่ยเวลาฝังเนี่ยได้ยินครับ ท่านนาบีเนี่ยบอกว่า,ท,าท่านนาบีเนี่ยเวลาเวลาฝังเนี่ยก็ควรจะฝังให้มันเรียบที่สุดนะไม่ให้มีร่องรอยแค่ว่าให้รู้ว่าตรงนี้เป็นกูโบสหัวท้ายเท่านั้นเองแค่นั้นเองนะครับอ,อ,อย่างบ้านอ,อ,อย่างในยุคก,ก่อนในสมัยก่อนที่พวกซูฟีตอริกัตเรื่องอํานาจเนี่ยพวกนี้เนี่ยชอบให้เกียรติกับกูโบให้ความศักดิ์สิทธิ์กับกุโบเมื่อก่อนเรากลัวผีไงเอาพวกนี้ก็มีผลด้วยนะในเมื่อยุคนู้นเนี่ยโหคนในกุโบย,ยังมีอิทธิฤทธิ์เลยอะมี มีความมิหลอกคนนู้นหลอกคนนี้ได้เลยใช่ไหมก็เลยกลัวผีกันใช่ไหมพวกกูพวกนี้ไปเฝ้ากูโบอ่าฟ้อเฝ้ากูโบก็ต้องให้เกียรติกูโบจัดไฟในกูโบบ้างจัดมะกรอมบ้างคนดีคนอัเลมทั้งหลายนี่นะขอความขอความอนุเคราะห์บ้างถ้าเกิดใครไปกูโบสอิหม่่มชาฟีที่อียิปต์นี่นะคนนี่ส่งหนังสือถึงอิหม่่มชาฟีถามคําถามก็มีนะเดี๋ยวอิหม่่มชาฟีมาเข้าฝัน หรือไม่บางคนก็ขอความช่วยเหลืออิหมามชาบีขอกลล้อให้หน่อยลูกจะสอบอิหมามชาบีจะจะผ่าตัดอิหมามชาบีบอกกลล้อห,หน่อยให้ประสบความสําเร็จเรื่องนั้นเรื่องนี้อิหมามชาบีแย่แล้วฝนไม่ตกเลยบอกกลล้อหน่อยอะไรประมาณนี้นี่เรียกว่าเป็นการขอกับกโบดคนตายจนกระทั่งยุคนั้นเนี่ยเข้ามาปกครองซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาก็เลยเห็นว่าคือเขาไม่ได้ไม่ได้อากีดาอย่างพวกเราทั้งหมดนะเขาก็เลยมองว่า นบีเนี่ยคนจะมีมะกอมใหญ่เหมือนกันนะก็เลยสร้างกุบบะสีเขียวครอบกุบบนบีครอบบ้านท่านนาบีในยุคที่ศาสนาเนี่ยกลุ่มทางท่านมูฮัมมัดอิมนอบุลวาฮับเนี่ยมาเผยแพร่ในซาอุดีอาระเบียเนี่ยก็เห็นว่านี่ไม่สิ่งที่ถูกต้องแต่เราไม่สามารถทําทุกอย่างได้ในพริบตาหรือว่าครั้งเดียวนะก็คือแม้ว่ามันจะไม่ถูกเนี่ย แต่ถ้าเกิดเราคิดดูว่าถ้าเกิดมีคนเนี่ยไปทุบไอ้กุบบาสสีเขียวซึ่งครอบกุบบอสของท่านนาบีเนี่ยมุสลิมทั้งโลกเขาจะรู้สึกยังไงท่านเชคมหามัตอิมนอนอับดุลวาฮาบอกว่าปล่อยไปก่อนให้ความเข้าใจคนไปก่อนจนกว่ามันจะสลายออกจากใจเองมันจะอยู่ก็ไม่เป็นไรพวกเนี้ยนะให้รู้ว่าเนี่ยมันคือของไม่ถูกอะ่ะแต่ว่ามันจะสลายโดยที่เหมือนกับที่ท่านนาบีทําทำเนี่ยท่านนาบีไม่ได้เอาเจเวตออกจากรูป ออกจากกาบาเลยนะแต่นบีบอกว่าลาอีลาฮิลอละไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากลอ์เจเบตมันก็ยังอยู่รอบกาบาแต่คนเนี่ยเมื่อถึงวันเวลาเนี่ยเดวเจเบตมันออกเอาเจเบตออกจากใจคนก่อนเหมือนดังเช่นเชคมหัมัตอับดุลวาฮับท่านมองอะไรถ้าวันนี้เราเนี่ยในฐานะอัลุซุนนะวันยามาทุบกุบบาสีเขียวเมื่ร่นะเรื่องมันเกิดแน่นะทำอะไรกับกูโบนบีขนาดนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตนะก็เลย มีเรื่อยมาปล่อยเรื่อยมาจนกระทั่งแต่ว่าความเข้าใจของคนก็เข้าใจนะว่ามันมันยากและมันถอนออกจากใจไม่ง่ายนะความรู้สึกของคนกับกุบบาสีเขียวเนี่ยมันมีความผูกพันกันละเราก็เลยต้องให้ความเข้าใจคนไปเรื่อยๆบางครั้งก็ต้องใช้เวลาในเรื่องลักษณะแบบนี้แต่ว่าเช็คอมัมเช็คมุฮัมมัดอัลนอบดุลวาฮบเนี่ยท่านเกตกูโบหลายเกตเหมือนกันนะนนเช่นกูโบคนหนึ่งชื่อว่าเซดุเซดนุคต็อป กุโบของพี่ชายของท่านอุมัตเนี่ยที่อยู่ที่ริยะเนี่ยนะในเมื่อในนั้นเนี่ยท่านเกตออกเลยคนเนี่ยไปตะวาฟรอบไปขอดูอาไปอะไรกับพี่ชายของท่านอุมัตตุคอตอเป็นคนดีคนหนึ่งอะนะท่านเอาออกเลยไม่ให้เห็นซะเดี๋ยวจบเรื่องไปอันนี้สามารถกระทำได้เพราะว่ามันไม่ใหญ่มากนะกุโบท่านอบีอาดมอามอะลัยฮิสลามบอกอยู่ที่ยิดดะ เอาออกเลยคนนี่มาทำฮัตปุ๊บทำชีริกต่อด้วยไม่ถูกนะท่านมุฮัมมัดอิมนุบดุมะฮับท่านมองเป็นเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปอย่าไปเอาทุกเรื่องทีเดียวโ,โหถ้ามันเอากุบอตถ้าเป็นเราก็รู้แก่อำนาจเหมือนกันนะเอากุบอตพี่ชายอุมัดออกเอากุบอตดาบีอาดัมออกเอากุบบาออกสีเขียวออกนี่ไปกันใหญ่เดี๋ยวมันจะยิ่งพารวนไปกันใหญ่นะก็แต่และข้อเขาเข้าใจกันว่าไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกต้องลบีห้ามแต่ว่า โดยเนียดโดยความตั้งใจนบีก็เข้าใจว่าเออนบีนบีต้องเข้าใจอ่ะนะว่ามันไม่สามารถกระทําได้แม้ก็ประมาณนี้อันนี้คนนี้เนี่ยอ,อในยุคที่ท่านออ,อบูบกักสิบสิบนาทีแล้วมีคําถามไหมพะี่ขอบกุบบาแปลว่าโดมกุบบากุบบาสีเขียวอ่ะอ่กุบบา ก็บอกไว่าโดเหมือนนะโดสรุปว่าไม่มีในหลักการศาสนานะเรื่องของการตีอกชกตัวการโศกเศร้าเสียใจท่านนาบีถือเป็นเครื่องหมายของยาฮิลียะเครื่องหมายของยาฮิลียะคือเป็นเครื่องหมายของคนคนโง่เขลาเบาปัญญาคนไม่มีศาสนาทําลักษณะแบบนี้ตีอกชกตัวฉีกเสื้อฉีกผ้านะอ่าเป็นแล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะคนที่ คนที่ฆ่าท่านฮูเซนเนี่ยนะก็คือคนกูฟ้านั่นแหละพวกเขานั่นแหละนะจนกระทั่งผู้รู้นักวิชาการบอกว่าผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงมาร้องไห้มันรับไม่ได้คือผู้ชายกลุ่มของพวกกูฟ้าเนี่ยไปฆ่าท่านฮูเซนที่กัดบาละแต่ผู้หญิงมานั่งร้องไห้ในสุลาวาฮูเซนตายก็ผัวฆ่าเมียร้องนี่มันไม่ถูกต้องอืมแค่ฆ่ากันเองหลอกท่านท่านฮูเซนออกไปเนี่ยนะ ที่กัดบาระแล้วก็ล้อมกรอบท่านฮุเซนแล้วก็ฆ่าท่านฮุเซนไม่พอใจอะพวกนี้ฆ่าตั้งแต่ฆ่าพวกนี้นะพวกนอกรีดเนี่ยฆ่าตั้งแต่ฆ่าท่านฆ่าท่านฆ่าท่านอาลีฆ่าอุสมานฆ่าอุสมานก่อนนะฆ่าอุมัดฆ่าหมดพวกนี้พวกนี้แบบประหารหมดอุมัดนี่นะโดนแทงตอนละหมาดสุบอบเนี่ย รอรอกอาที่สองเนี่ยนะรอกอาแรกมันยังไม่แทงนะขึ้นมาจากรอกอาที่สองปุ๊บมันจ้วงเลยสิบสามแผลอุมัดโดนไปลากมาที่บ้านเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยนะอับดุลร่ำเนยอุมัดเนี่ยเอานมให้พ่อดื่มนี่นะเลือดไอ้นมเนี่ยมันไหลออกมาเป็นเลือดไหลเป็นสีนมเลยอุมัดอับดุลร่ำเนดบอกพ่อไม่รอดแล้วแบบนี้มันมันกวงหมดแล้วอ่ะข้างในมันเละเทะหมดแล้วอ่ะเพราะว่าเวลาฆ่าเนี่ยใช้กิช มันเราเรียกกิอ่ะนะแทงปุ๊บมันมันก็ลากออกมาอีกนะนั่นะนะแทงท่านอุมัตนะสิบสามแผลด้วยกันแล้วก็หลังละขณะที่ละมาดสุบฮีล้อมกรอบท่านอุสมานล้อมกรอบไม่พอใจอุสมานล้อมกรอบฆ่าอุสมานในขณะที่อุสมานถือศีลอดแล้วก็อ่านกุรานในบ้านงท่านที่มาดีนะนะฆ่าท่านอาลีนะฆ่าฮุเซฆ่าฮ,าสฮัสซันฮุซซันเนี่ยโดนวางยาฆ่าท่านท่านฮัสซัน แล้วก็ฆ่าฮุเซนด้วยพวกนี้แบบโหดร้ายมากนะคือฆ่าแบบผิดมนุษย์มานาะพวกกูฟาพวกนั้นแหละพวกพวกชีอาพวกพวกเนี้ยนะพวกคือมันเป็นยุคก่อนนะน,นะที่ความเข้าใจแบบคือแบบว่าไม่พอใจอะระบบการเมืองการปกครองการได้อํานาจพวกนี้ไม่พอใจอืมเสร็จแล้วนไงนะเขาถึงบอกว่าแกฆ่าเองแกก็ามาเสียดายเอง มันไม่ใช่อ่ะนะจริงแล้วต้องถ้าอยากจะระลึกถึงจริงต้องพยายามลืมนะต้องไม่ไปกัดบาระเพื่อจะได้ลืมร่องรอยอันเจ็บปวดอะไรประมาณนี้แต่นี่พยายามระลึกถึงตลอดแสดงว่าฆ่าเองก็ทำทำซะเองอะไรเงี้ยอมืมไม่เงย่างว่าละสาวาอ่ะเพราะฉะนั้นนี่แหละนะพวกพวกเขาเรียกว่า จะได้เห็นภาพว่านี่ไม่ใช่หลักการของอิสลามนะแล้วก็การเสียชีวิตของท่านฮัสซุนเนี่ยก็ถือเป็นการเสียชีวิตที่มุสลิมเจ็บปวดทั้งหมดนะก็เพราะว่ามันการเสียชีวิตของท่านนี่เป็นการเสียชีวิตที่ค่อนข้างทารุณนะ,ะเพราะว่าหลังจากที่ฆ่าท่านฮัสซุนเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็ตัดศรีรษะท่านฮุเซนเอาไปเหมือนกับเอาไปให้ท่านเยซีดะนะเอาไปให้อีกคนอีกกลุ่มนึง เหมือนกับเป็นศัตรูคู่อาฆาตกับฮุเซนซึ่งจริงๆแล้วในกลุ่มของอาลุซุนนะในหมู่สฮาบะเนี่ยเขาไม่ได้ขัดแย้งกันนะก็คือมีหัวเมืองหัวเมืองชามปกครองโดยมูอาวิยะมูอาวิยะลงจากอำนาจเสียชีวิตก็ให้ลูกขึ้นเป็นคือยาซีดอิบนุมูอาวิยะโดยที่อาจจะมีข้อคอรหาบ้างเพราะว่าท่านมูอาวิยะท่านสัญญาว่าหลังจากลงอำนาจแล้วเนี่ยจะมอบให้ฮุเซนทั้งหมด ก็ปรากฏว่ามมอาวิยะไม่ได้มอบไปมอบให้ลูกของตัวเองอันนั้นเขาก็อยู่ที่ชามซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเรื่องการเสียชีวิตของฮุเซนเนี่ยท่านยาซีดในขณะที่ปกครองชามในขณะนั้นท่านไม่รู้เรื่องท่านมารู้เรื่องที่หลังหลังจากที่ท่านฮุเซนเสียชีวิตแล้วและที่มีปรากฏคือท่านยาซีดเนี่ยท่านเคยส่งจดหมายไปห้ามท่านฮุเซนบอกว่าอย่ามาที่กัตละเพราะไอ้คนพวกนี้เคยฆ่าพ่อท่านแล้วก็ฆ่าพี่ท่าน ท่านจะเชื่อได้ไงว่าพวกนี้จะไม่ฆ่าท่านพวกนี้มันสามารถพลิกลิ้นได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นท่านมีแต่ร่องรอยว่ายาซีดเนี่ยหรือว่าท่านมูอาวิยะส่งจดหมายห้ามอะไรประมาณนี้และท่านอุมารก็ส่งจดหมายห้ามที่อยู่ที่มักกะนะอุมารส่งจดหมายห้ามอับดุลล้อยมูนอับบาสส่งจดหมายห้ามบอกว่าอย่าออกไปเลยเพราะคนพวกนี้ฆ่าพ่อท่านฆ่าพี่ท่านแต่ว่าัสท่านฮุเซนเนี่ยท่านเจตนาดีท่านหวังดีแล้วไปเนี่ยนะมีจํานวนร้อยกว่าคนเอง ไอ้พวกนั้นมีหลักหมื่นน่ะมีคนหลักหมื่นแต่ท่านฮุเซนเนี่ยท่านไปเพราะว่าเจตนาว่าพวกนี้จะมอบสตยาบาลให้กับท่านและต้องการให้เรื่องมันจบท่านฮุเซนเลยไปเพราะว่าคนมันไม่มีผู้นำอ่ะก็อยากจะมีผู้นำคือท่านฮุเซนท่านฮุเซนเองด้วยเจตนาดีของท่านท่านก็ไปจำนวนคนร้อยกว่าคนเองและในวันนั้นเนี่ยในในวันที่ท่านฮุเซนเสียชีวิตที่กัตบาระเนี่ยมีคนที่เป็นอารุนเบศเสียชีวิต17เจคนไม่ใช่มีแค่ท่านฮุเซนนะ มีท่านอบูบักอาอบูบักอิบนอาลีท่านอุมารอิบนอลีนะท่านหลายๆคนเนี่ยชื่อเป็นลูกลีเป็นลูก,เ,ลกเขาเรียกว่าชื่อเหมือนกับอบูบักอุมัรเนี่ยหลายคนด้วยกันนะครับเสียชีวิตเป็นลูกของฮุสันเป็นลูกของฮัสันเป็นลูกของฮูเซนและเป็นลูกของเป็นพี่ชายของท่านฮัสันท่านฮูเซนบ้างเนี่ยอะไรประมาณนี้ก็เสียชีวิต17คนด้วยกัน นะครับแล้วรวมในนั้นหนึ่งในนั้นก็ท่านฮุเซนด้วยไม่มีใครรู้ว่าร่างของท่านฮุเซนอยู่ที่ไหนเพราะว่าหลังจากที่กองทัพเนี่ยมันมันแตกกระสันสั้นเซนอะนะท่านฮูเซนถูกฆ่าถูกตัดศีรษะแล้วเนี่ยศีรษะของท่านฮูเซนก็ถูกนําออกไปนะครับเขาบอกปรากฏไปอยู่อียิปต์ไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่ไหนตะตะไหนเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยนะเขาบอกว่าก็ไม่ปรากฏว่าร่างของท่านฮูเซนฝังอยู่ที่ไหนนอกจากว่า คนที่ในกัตบาละที่เป็นมุสลิมอ่ะหลังจากที่กองทัพออกไปแล้วเขาก็มาฝังฝังจะมาอารวมไปเลยละหมาดรวมไปเลยก็ไม่ปรากฏว่าร่างของฮูเซนอยู่ที่ใดแต่ทนแน่ๆอยู่กัตบละอันนี้แน่นอนแต่โดยที่ศรีรษะของท่านก็ไปอยู่ที่หนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําแบบร้ายแรงอ่ะนะจนกระทั่งเป็นเรื่องเป็นราวว่าคนก็นึกถึงท่านฮุเซนว่าน่าสงสารอะไรเงี้ยถูกฆ่าตัดศรีรษะอะไรเงี้ยอันนี้จริงนะเรื่องนี้เรื่องจริงแต่ว่า แม้กระทั่งร้ายแรงขนาดไหนก็ไม่อนุญาตให้เราปฏิบัติฝ่าฝืนคําสั่งของท่านนาบีที่นบีบอกว่าไม่มีไม่ตีอกชกตัวไม่มีการโศกเศร้าเสียใจจนเกินเหตุไม่มีการแบบรำลึกนึกถึงในในความโศกเศร้าเสียใจดังกล่าวการสูญเสียดังกล่าวนะครับอยู่ที่อิรักครับกัรบาระเวลาที่ท่านฮุเซนเนี่ยนะออกมาจากมักกะมาถึงกัรบาละเนี่ย ท่านนะฮุเซนก็หันไปถามซาฮาบะที่มาด้วยกันเนี่ยนะคนที่มาด้วยกันญาติญาติของท่านถามว่านี่เราถึงที่ไหนแล้วเนี่ยนะคนได้มาด้วยกันบอกว่าถึงการบาลลนะการบาลลเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในอิรักนะแล้วก็มีปรากฏในในใน,ในรายงานบอกว่าท่านฮุเซนเนี่ยมาถึงในวันที่สองของเดือนมัฮัตรมก็คือในปีฮิจรัสักราที่61เอแต่ท่านฮุเซนถูกสังหารในวันที่สิบ เดือนมุฮัรรอมก็คือวันอาชุรอนอะไรที่เราบวชกันนะ่ะท่านอุเซนก็ถูกสังหารวันนั้นท่านนี้เนี่ยท่านอุเซนมาถึงสถานที่ดังกล่าวท่านอุเซนก็ขอดูอาทันทีเลยอัลลอฮฺามาอิน,นีอาอูซุบิกะมินกัรบลาฉันขอความคุ้มครองต่อเลาะให้พ้นจากกัรบลาลาท่านอุเซนเข้าใจคำคํหนึงบอกว่ากัรบุนวบะบาลาอุนกัรบุนแปลว่าความยากลํำบากบาลาอุนแปลว่าบททดสอบกัรบลา เป็นขับเป็นศัพท์ที่มันผนวกกันนะนะขับศัพท์ในภาษาอาหรับสองศัพท์มาอยู่ด้วยกันกัรบุนก็แปลว่าความยากลําบากละแปลว่าบททดสอบนะชื่อรวมของเขาคือก,รรนะกรรัรบาละกาตาระกูตละกาตาระก็แล้วแต่อยู่ในอิรักในปัจจุบันนี้ที่เขาทาพิธีนี่แหละแล้วเวลาละหมาดก็ต้องเอาหินเอาดินจากการบาละมาสุยูดเขาเรียกว่าตูรบาฮุไซนียแปลว่าหินหรือว่าดินจาก จากการหลังเลือดของท่านฮุเซนซึ่งนะักวิชาการบอกว่าฆ่าเองก็ทําเองอย่างเนี้นะคือมันแบบคือเหมือนก็บอกว่าส่งผู้ชายไปฆ่าผู้หญิงมาร้องในสุรามันม,นม่มันไม่ค่อยม,ม,นอยมันไม่ค่อยมันไค่อยได้เท่าไหร่นะงงงงไปหมดนะก็ไม่มีในศะาส,สนาอิสลามส่วนเขาจะใช่มุสลิมหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความรู้ของเขาแต่ที่แน่ๆเราบรรดาผู้รู้นะักวิชาการเนี่ยได้บอกว่าเป็นกาเฟสนี่นะ ผู้กลมว่าเป็นกาเฟสเนี่ยเฉพาะเราบรรดาผู้นําอุลามาของเขาคือเช่นเป็นผู้นําระดับผู้นําระดับอุลามาเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นกาเฟสแต่สําหรับลูกหาบทั้งหลายขึ้นอยู่กับความรู้ถ้าเขาทําด้วยความไม่รู้ทําด้วยความชอบทําด้วยความมาชอลล์มันยิ่งใหญ่ทําด้วยความแบบสรรเสริญเยินยอทําด้วยความเป็นอารุนเบตรัรกอาลุนเบตเขาก็จะถูกถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษต,ตามความผิดของเขานะ ส่วนเขาจะใช่มุสลิมหรือไม่วอลลอฮ์ของอัลลอฮเราไม่สามารถไปหุกกลมเขาได้แบบนนกาโมตอานะใิกามมตอาชั่วข่าว,วก็ชีอะเหมือนกันเดิมเดิมเนี่ยมีในสุนนะของท่านนาบีและนบียกเลิกนบียกเลิกวันเดียวก,กับที่ห้ามกินลาลาบ้านนะเพราะแสดงว่า,าวพวกนี้มันโง่กว่าลานะเพราะว่าวน,นาบีกลับมาจากคอยบัตนะงงใช่ไหมนบีกลับมาจากคอยบัตในสงครามคอยบัตในปีที่เจ็ดเนี่ยปีนั้นเนี่ย ก็มาก็มาเอาลาบ้านมาทําอาหารนะก็หัวได้ทรัพย์เฉลยมาได้ลามาหลายตัวก็เลยมาเชื่อดลาแล้วก็ทําอาหารแล้วในก่อนหน้านั้นเนี่ยก็จะมีนิกาอยู่อย่างหนึ่งสําหรับคนไปทําสงครามคือนิกามุตะก็คือไว้ให้กับคนที่เดินทางที่ไปทําสงครามห่างภรรยาไปนานๆอ่ามีเอ่อก็คือเป็นการชั่วคราวอะไรลักษณะประมาณนี้แต่ไม่ใช่การทําซีนานะมีการรับรองมีการอะไรเงี้ย หลังจากที่ผ่านมาเนี่ยในปีนั้นกลับมาจากคอยบัตนบีก็บอกว่าสองอย่างที่ถูกห้ามในขณะนี้คือนะิก้ามุตะก็คือการสั่งห้ามในการนิก้าชั่วคราวและการรับประทานเนื้อลาบ้านวันนั้นเองในเมืองมาดีนาก็ทุกคนทุกครอบครัวก็เอาเนื้อลาบ้านมาเทหมดเลยไม่สามารถรับประทานได้เป็นที่ต้องห้ามนะเนื้อลาเนื้อลาเนื้อลาลาไปเลยจ้ะ